ถามจริงฟูรินเป็นธาตุหมู่7ฟูรินเป็นธาตุหมู่7นะครับแสดงว่าตัวนางเองเนี่ยต้องรับอะไรรับอิเล็กตรอนหรือให้อิเล็กตรอนรับเห็นไหมเนี่ยลูกนางจะต้องทำการรับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับอิเล็กตรอนเข้ามาลูกแสดงว่านางจะชอบเป็นไปในทางไหนทางหนึ่งหรือทางสองกาแฟค่ะทางไหนทางหนึ่งหรือทางสองทางไหนเส้นทางหนึ่งหรือเส้นทางสองชอบไปในทางไหนทางหนึ่งมากกว่าถูกไหมเพราะนางรับออกมาดีกว่าจะคายอ่ะทีนี้หนูดูนะลูกนะข้อนี้เด็กๆจ๋าระวังดีๆนะครับเขาบอกว่าจากการเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลอะตอมนี้ชอบทำให้อิเล็กตรอนออกไปอะตอมนี้ชอบทำให้อิเล็กตรอนออกไปมากกว่าที่จะรับเข้ามาจริงไม่จริงไม่จริงเลยลูกเด็กผิดเพราะฟลูออริดคือชอบรับใช่ไม่ใช่ถูกไหมลูกอ่านนะครับข้อ2กระบวนการทางเส้นทางที่1เมื่อทางเส้นทางที่1นะครับเมื่ออิเล็กตรอนจากชั้น L เคลื่อนที่ไปยังออร์บิทัลที่ว่างก็คือเคลื่อนที่จากชั้น L ลงมาออร์บิทัลที่ว่างนะครับนะครับในชั้น K จะเกิดการคายรังสีหรือคายพลังงานออกมาใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าเธอจะเข้ามาสู่ใกล้นิวเคลียสขึ้นมาอิเล็กตรอนต้องทำอะไรลูกคายพลังงานออกถูกไหมครับลูกอ่านนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยมีพลังงานต่ำลงถึงจะสามารถเข้ามาได้นะครับเห็นไหมดังนั้นหนูได้คำตอบอย่างลูกก็คือข้อ2ถูกไหมคะนะครับข้อ3เนี่ยทำไมถึงผิดกระบวนการตามเส้นทางที่2นะครับเมื่ออิเล็กตรอนจากชั้น K เคลื่อนที่ไปยังออร์บิทัลว่างนะครับในชั้น L จะต้องคายพลังงานออกใช่ไม่ใช่ที่ถึงยางลมใช่ไม่ใช่นางไม่เคลื่อนออกนางขี้เกียจนะครับลูกอ่านนะครับสารประกอบไฮดรายรู้จักคำว่าสารประกอบไฮดรายไหมลูกรู้จักคำว่าสารประกอบไฮดรายไหมไฮดรายคือ H อะไร H บวกหรือ H ลบ H ลบนะครับถ้า H บวกเราเรียกว่าไฮโดเนียมถ้า H ลบเนี่ยลูกเราเรียกว่าไฮดรายนะครับอันนี้เราเรียกว่าไฮดรายก็คือจริงๆมันคือไฮโดรเจนนะลูกตัดคำว่าโดรเจนออกตัดพยางค์สุดท้ายออกและเติม IDE ไงลูกนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นไฮดรายโอเคไหมครับนะครับสารประกอบไฮดรายของธาตุนี้เป็นโมเลกุลที่มีขั้วและมีคุณสมบัติเป็นเบสหนูลูกธาตุนี้คือธาตุ F ทำปฏิกิริยากับไฮดรายคือ HF หนูลูก HF คือไฮโดรฟลูออริกมีความเป็นกรดอ่อนลูกโอเคไหมฮะมันเป็นกรดอ่อนนะครับไฮโดรเจนไปเกาะกับหมู่7เป็นกรดเสมอไฮโดรเจนไปเกาะกับหมู่7เป็นกรดเสมอมันจะมีกรดอ่อนอยู่1ตัวคือไฮโดรฟลูออริกก็คือตัวนี้ดังนั้นลูกกรดแก่มันก็จะมีอะไรบ้าง HCl HBr Hi นะครับ3ตัวนี้เป็นกรดแก่นะครับลูกอ่านนะครับไฮโดรฟลูไฮโดรคอริกนะครับไฮโดรบรอมิกไฮโดรไอออนิกอันนี้คือกรดแก่นะครับกรดแก่ตามสสวทเนี่ยจะมีอยู่6ตัวตามสอวนจะมีอยู่7ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยม4ม5ถ้าหนูจะสอบสอวนเคมีนะครับหนูต้องจำกรดแก่ให้ได้เบสแก่ให้ได้นะครับลูกอ่านนะครับพี่ม6จำไว้สอบอย่างเดียวก็พอนะครับลูกอ่านนะครับจำไว้สอบอย่างเดียวก็พอนะคะโอเคมั้ยหลุดเลยนะคะตื้อตื้อนี่เห็นไหมลูกนั่นเคยออกข้อสอบเทคโนโลยีจริงสายยาวมีผลไหมลูกมีการสูญเสียอิเล็กตรอนเราเรียกว่าอิเล็กตรอนลอสถูกไหมกระแสไฟที่เคลื่อนคืออิเล็กตรอนที่วิ่งใช่ไม่ใช่ยิ่งสายยาวเท่าไหร่นะลูกยิ่งมีการสูญเสียพลังงานมากเท่านั้นเห็นไหมลูกลองสังเกตก็ได้หัวชาร์จโทรศัพท์นะลูกจริงๆหัวชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันคือการแปลงไฟจากไฟบ้านเข้าสู่โทรศัพท์ของเราเราจะไม่สามารถเอาสายเปลือยไปจุ่มไฟบ้านเข้าสู่โทรศัพท์เราได้เลยเพราะกำลังมันสูงเกินไปดังนั้นเราก็เลยมีการแปลงเลยลูกโดยเป็นตัวอะแดปเตอร์ถูกไหมครับพอแปลงเสร็จปุ๊บเข้าสู่กระแสไฟหนูลูกสังเกตนะครับสายที่มันเป็นสายแท้มันจะสั้นมันจะยาวไม่เกินประมาณไม่น่าจะเกินแบบฟุตครึ่งประมาณเนี้ยไม่น่าจะเกินแบบ45เซนประมาณนี้นะครับประมาณนะไม่เกิน45เซนแต่สายที่เป็นสายปลอมลูกบางสายยาวแบบ3เมตร4เมตรอย่างนี้ลูกดังนั้นประสิทธิภาพการชาร์จแบตจะน้อยลงเช่นเดียวกัน
เห็นไหมครับลูกนะครับเข้าใจไหมครับประสิทธิภาพการชาร์จแบตน้อยลงไม่พอนะครับทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในเสื่อมไปด้วยนะครับโอเคไหมลูกเข้าใจไหมคะนะคะเนาะเห็นนะนะครับเด็กๆจ๋านะครับเด็กๆจ๋าข้อนี้หนูพอเข้าใจเนาะนะครับทีนี้ในข้อต่อไปเนี่ยลูกมันเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนเดิมนะครับลูกนะครับมันเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนเดิมแต่มันจะมีรูปร่างลูกจ๋าทีนี้มันจะมีรูปร่างข้อนี้คือยากหนูลูกธาตุนะครับธาตุติดไหม มันไม่ติดแล้วครับผู้ขาต้องมาหายๆแบบติดตอบได้เบอร์แล้วใช่ไหมเก่งแล้วตอบได้เบอร์แล้วแต่ว่าเฉลยแล้วพอถึงจะข้อตอบได้เบอร์บีเอตอบได้ข้อแล้วมึงไงเหรอตอบผิดมั้ยเดี๋ยวเอาผักเค็มทีนี้นะคะลูกทีนี้เด็กๆจ๋าดูข้อนี้นะข้อนี้เขาบอกว่าอะไรลูกข้อนี้เขาบอกว่าธาตุ x และธาตุ y มีเลขอะตอมคือ7และ8หนูพอเดาได้ไหมลูกว่า x กับ y เนี่ยคือธาตุอะไรพอเดาได้ไหมเดาได้ไหมลูกว่า x กับ y คือธาตุอะไร7คืออะไรลูก7คือไนโตรเจน8คืออะไร8คือออกซิเจนถูกไหมครับทีนี้เรียงตามลำดับเนี่ยลูกทำไมเราถึงต้องรู้ว่าธาตุมันมีอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่มันมีอะตอมิกนัมเบอร์เท่ากับเท่าไหร่เพราะอะไรลูกเพราะหนูจะได้รู้ไงลูกว่ามันสามารถเกิดปฏิกิริยาอะไรได้บ้างถ้าหนูไม่รู้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะลำบากเราตอนอยู่ในห้องสอบเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยลูกทุกอย่างมันจะตีรวนไปหมดเลยนะฮะทีนี้ลูกเรามาดูนะคะเขาบอกว่าธาตุ x และธาตุ y มีเลขอะตอมคือ7และ8นะครับลูกนะครับตามลำดับข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องนะครับนะครับมันจะให้เราพิจารณากอของกอนะครับลูกกอไก่เขาบอกว่าสารประกอบภายในของธาตุ x นะครับและธาตุ y มีคุณสมบัติเป็นกรดเอ้ยเป็นเบสและเป็นผลตามลำดับดูนะครับไฮไดรด์ตรงนี้นะครับคือการเกิดกับอะไรกับไฮโดรเจนถูกไหมลูกนะครับมันคือการเกิดกับไฮโดรเจนลูกมันคือการเกิดกับไฮโดรเจนดังนั้นเนี่ยแสดงว่านะครับไฮโดรเจนตัวนี้ไปเกิดกับ x ซึ่ง x เป็นอะไรลูกคือไนโตรเจนถูกไหมครับ x มันคือไนโตรเจนไนโตรเจนนี่ลูกมันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นอะไรซีช่วงนะครับดูนะอันนี้คือข้อกอไก่นะครับไฮโดรเจนไปเกิดกับไนโตรเจนไนโตรเจนนี่ลูกมันมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวมันมีเวลเล็กตอนอยู่กี่ตัว 7n ไนโตรเจนจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 5แสดงว่าไนโตรเจนเนี่ยลูกต้องการอิเล็กตรอนอีกกี่ตัวให้ครบออกเตต3ถูกไหมลูกเพราะตัวมันเองมีเวลเล็กอิเล็กตรอนอยู่แล้ว5ดังนั้นเนี่ยนางต้องการอีก3ให้ครบ8ถูกไหมครับนางก็เลยไปดึงอะไรลูกดึงไนโตรเจนมานะครับเอ้ยดึงไฮโดรเจนมากลายไปเป็นอะไรลูกกลายไปเป็น NH อะไร NH 3ถูกไหมลูกเห็นไหมทีนี้หนูลูกอันนี้เราเรียกว่าสูตรโมเลกุลทีนี้สูตรโมเลกุลนี่ลูกเวลาที่หนูเขียนหนูก็ต้องรู้อะตอมิกนัมเบอร์ถูกไหมครับหนูต้องรู้ออกซิเดชันนัมเบอร์มันไปด้วยอย่างไฮโดรเจนลูกเห็นไหมไฮโดรเจนลูกไฮโดรเจนมีออกซิเดชันนัมเบอร์คือเท่าไหร่บวกหนึ่งถูกไหมครับไนโตรเจนมีออกซิเดชันนัมเบอร์คือเท่าไหร่ลบสามคือถูกไหมลบสามทีนี้เราอยากรู้ใช่ไหมคะลูกว่าอะไรว่านะครับตัวเลขที่มันห้อยเนี่ยเป็นอะไรหนูก็คูณตัวเลขไขว้ลงมาเฉพาะตัวเลขนะครับคูณไขว้ลงมาเลยลูกนะครับคูณไขว้ลงมาเลยดังนั้นนี่ลูกหนูก็จะเกิดอะไรครับหนูก็จะเกิดเป็น s กี่ตัว s 1ตัว s 3ตัว n กี่ตัว n 1ตัวใช่ไหมลูกทีนี้การเขียนในลูกการเขียนเนี่ยนะครับถ้าพันธะมันยาวเขาจะชอบเอาไฮโดรเจนไปแปะไว้ข้างหลังนะครับลูกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดเป็น ns 3ซึ่ง NS3 ในลูกสัญลักษณ์ของมันก็เป็นเงี้ยหนุน N และ BH เกาะกัน3ตัวทีนี้ลูกไนโตรเจนเนี่ยมันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่5เอาไปโคกับไฮโดรเจนแล้ว3เหลือเวเลนซ์อิเล็กตรอนตัวเองอยู่2อันนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวถูกไหมครับตามทฤษฎีของลิวอิสโอเคไหมลูกทีนี้หนูลูก NS3 คือแอมโมเนียแอมโมเนียมีคุณสมบัติความเป็นกรดหรือเป็นเบสเป็นอะไรเป็นเบส
แสดงว่าในข้อกอไก่ที่บอกว่าไฮไรนะครับไฮไรไปเกาะกับอะไรไฮไรไปเกาะกับธาตุ X มีคุณสมบัติเป็นเบสจริงทีนี้8คืออะไร8คือออกซิเจนดังนั้นในลูกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าตัวนางเองเนี่ยนะครับเอาไปเกาะกับอะไรเอาไปเกาะกับอะไรลูกนะครับไฮไรไปเกาะกับออกซิเจนดังนั้นในลูกไฮไรก็คืออะไรบวก1ออกซิเจนคือลบ2คุณไขว้ลงมาเราก็เลยกลายเป็นอะไรลูก H2O ก็คือน้ำน้ำนะครับเห็นไหมน้ำน้ำมีคุณสมบัติเป็นอะไรลูกเป็นกรดเป็นเบสน้ำมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสเป็นอะไรลูกเป็นเบสใช่ไหมครับลูกนะครับเป็นเบสหรือเป็นกรดเป็นกลางสูน้ำเป็นกลางสูอาบน้ำยุ่งมือสูว่าสังเกตสิลูกสูคือว่าแสบพอคันเพราะไม่เป็นอย่างมันเป็นกลางสู้ก็ได้เนาะสู้เอาน้ำล้างหน้าเลยบอสู้แสบตาบอไม่แสบตาใช่ไหมแสดงว่าอะไรลูกมันเป็นกลาง เพราะน้ำตาของคนเราเนี่ยจะคงคุณสมบัติความเป็นกลางให้ได้มากที่สุดใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยถ้า pH มันต่างไปจากเนี้ยตาเราจะแสบสู้เคยล้างหน้าด้วยสบู่บอโดยโฟมล้างหน้ามันเข้าตาแสบไหมแสบเพราะอะไรนั่นคือเบสโฟมล้างหน้ามันคือเบสไงลูกใช่ไหมใช่เพราะหน้าเรามันเป็นกรดถูกไหมครับหน้าคนเรามีกรดอยู่ตัวนึงนะครับคือกรดแลคติกดังนั้นเนี่ยหนูรู้จักอีลุงโทนี่ไหมลุงผมขาวๆมันชอบด่าคนอื่นว่าอะไรเออจริงๆมันไม่ใช่คำด่านะลูกนะมันเป็นคำสอนจริงลูกเอาวัยวะเพศคนเราไม่ว่าจะเป็นตะกะแล้หรือตรงไหนก็ตามมันมีกรดตัวนึงลูกเราเรียกกรดแลคติกดังนั้นเนี่ยบึ้งกับหน้าคือกรดตัวเดียวกันใช่ไม่ใช่ดังนั้นเขาบอกว่าหน้าหนังหอยเป็นคำด่าไหมไม่ใช่ค่ะเขาบอกเลยว่าอ๋อหน้าเธอมีกฎแลคติกนะเห็นไหมลูกคนเรามีความรู้เราจะไม่ค่อยโกรธใครหรอกลูกเออนะคะเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆตาดูต่อแสดงว่าข้อกอไก่เป็นไงถูกหรือผิดผิดเพราะน้ำเป็นกลางลูกดังนั้นมีข้อกอไก่ตัดเป็นไงตัดทิ้งตัดทิ้ง ทีนี้เด็กๆดูต่อนะครับแสดงว่าหนูก็ต้องหาอินเตอร์เซปชันกันทีเนี้ยทีนี้มันมีคำตอบอยู่2ข้อขอไข่คอควายและคอควายงองูขอไข่คอควายและคอควายงองูเด็กๆจ๋าไข่ควายควายงูหนูลูกมันมีข้อคอควายเป็นข้ออินเตอร์เซปชันกันแสดงว่าเราจะพิจารณาข้อคอควายไหมไม่ต้องพิจารณาข้อไหนขอไข่กับงองูหนูลองกวาดสายตาดูข้อขอไข่สิลูกรูปร่างของโมเลกุลเป็นสารประกอบนะครับของสารประกอบไฮไดรด์ของ X มีรูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมจริงไหมรู้หรอชิบหายแล้วอันนี้เราเรียกว่ารูปทรงของอะไรลูกรูปร่างของโคเวเลนทีนี้แสดงว่าข้อขอไข่วิเคราะห์ยากมากใช่ไม่ใช่จุกมะดูข้องงูนะครับลูกเห็นไหมข้องงพี่ยุ่งเชื่อเลยว่าเด็กๆคงไม่จำรูปร่างมันหรอกพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมเส้นตรงมุมงอหนูจำได้หรอลูกซีซอนะครับลูกอ่านครับหนูจำได้หรอเต็นต์ปากฮีโดทรงแปดเหลี่ยมจำไหมลูกเชื่อไว้เลยว่าเด็กๆไม่จำหรอกลูก อันนี้เชื่อไว้เลยนะครับว่าหนูไม่จำหรอกดังนั้นเนี่ยพี่ยุ่งก็เลยจะพิสูจน์ข้องงูเดี๋ยวพิสูจน์ข้อคอควายให้ดูด้วยนะครับอ่ะขอไข่ทันโทษค่ะข้ององูเขาบอกว่าอะไรข้ององูเนี่ยเขาบอกว่าสารประกอบไฮไดรด์ของธาตุไวนะครับประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ใช่ไหมใช่หนูลูกไฮไดรด์ของธาตุไวก็คือน้ำนั่นหมายความว่าออกซิเจนมีเวเลนต์อิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวออกซิเจนมีเวเลนต์อิเล็กตรอนอยู่6ตัวใช่ไหมลูก8โอออกซิเจนจะเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น26ไงลูก8โอออกซิเจนจะเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น26ดังนั้นเวเลนต์อิเล็กตรอนของออกซิเจนคือ6ตัวมันเอาไปทำปฏิกิริยากับใครลูกเอาไปเกาะพันธะโคเวเลนต์กับน้ำอยู่2ตัวแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่ามันเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองเนี่ยอยู่4ตัวนั่นก็คือกี่คู่นั่นก็คือกี่คู่2คู่ใช่มั้ยลูกแสดงว่าถ้าข้ององูเนี่ยเขาบอก1คู่ถูกหรือผิดเห็นไหมถูกหรือผิดผิดมันต้อง2คู่สิลูกแสดงว่างองูผิดป่าเห็นไหมตอบข้อไหนลูกตอบข้อ2เนี่ยแค่นี้ทีนี้อีดิโอมทำไมข้อ2มันถึงถูกเด็กๆจ๋าหนูดูนะครับข้อ2เนี่ยข้อขอไข่ข้อไข่ทำไมมันถึงถูกอ่ะขอไข่ทำไมมันถึงถูกในตัวขอโทษครับแอมโมเนีย NH3 ทีนี้หนูลูกพี่ยุ้งจะบอกอย่างนึงนะคะหนูอ่ะจะไม่ค่อยจำอันนี้หรอก AF M EN อันนี้เรียนตอนม.4
ในเรื่องของพันธะได้เรียนตอนม.4ในเรื่องของพันธะได้ลูก A เนี่ยมันคืออะตอมกลาง A แทนสัญลักษณ์ของอะตอมกลาง X แทนสัญลักษณ์คู่ร่วมพันธะ M แทนอะไรแทนพันธะที่เกิดขึ้นกับอะตอมกลาง E จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว N อ่ะ E คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว N คือจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทีนี้ลูกถ้าหนูเขียนอย่างนี้นะครับ NH3 เห็นไหมลูก N H H H แล้วมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่หนึ่งคู่ A แทนอะไรแทนไนโตรเจน X แทนอะไรแทนไฮโดรเจนที่มาเกาะ M แทนพันธะที่เกิดขึ้นกับไนโตรเจนมันมีกี่พันธะ3พันธะก็คือ AX3 อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีกี่คู่1คู่ AX3 E1 มันคือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมทีนี้เด็กๆก็จะบอกว่าอีพี่อูมมึงจำได้ไงวะอีพี่อูมจำได้ไงอ่ะมึงแต่เก่งเติบเนาะอีพี่อูมจ๋านะคะจริงๆอ่ะลูกพี่อูมอ่ะต้องจำให้ได้ไงลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่อูมเองเนี่ยลูกต้องสอนสอวนด้วยนะครับนั่นก็คือโอลิมปิกด้วยดังนั้นเนี่ยแน่นอนลูกพวกรูปร่างรูปทรงมุมพันธะต้องจำให้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่อูมอ่ะก็ติวของพี่ๆมหาลัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกตอนนี้พี่อูมก็สอนวิศวะอยู่นะครับหมายถึงติวข้างนอกนะครับไม่ได้แบบไปเป็นอาจารย์ที่อยู่ข้างในนะครับลูกหานะฮะน้องเห็นไหมลูกนะครับจริงๆเรื่องนี้มันอยู่ในอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ลูกหนูเงาหนูหิวหนูอยากกลับบ้านขอได้ปวดอยากทรมานปวดสงสารเปิดหนูไปนี่เห็นไหมที่ฉันบอกว่าฉันสอนมหาลัยก็จริงๆเนี่ยพวกเนี้ยฉันโกหกฉันที่ไหนไรโอ้นะครับนี่ลูกนี่ไงเข้าใจไหมลูกนี่เลยรูปร่างรูปทรงของนางเนี่ยลูกเห็นไหมทรงสี่หน้านะครับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมนี่ไงลูก AX2 E2 เป็นอะไรลูกตัว V นะครับลูกหรือมุมงอนั่นเองนะครับเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรลูกนั่นหมายความว่าเห็นไหมนี่ไงลูกทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเห็นไหมทั้งนั้นเลยนะครับหนูต้องจำให้ได้นะครับเป็นตาคีโดเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับเออเด็กๆบอกเออได้ครับพี่อุ้มเดี๋ยวหนูไปจำนะครับโอเคไหมลูกข้อนี้หนูได้คำตอบเลยเนาะได้คำตอบเลยเนาะนะครับทีนี้เด็กๆจ๋าหนูไปดูข้อต่อไปอันนี้พี่อุ้มขออนุญาตแก้ให้หนูหน่อยนะครับอันนี้เป็น NaOH นะครับครับอันนี้เป็น NaOH นะครับเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับลูกนะครับทีนี้ลูกอันนี้เขาบอกว่าข้อใดถูกต้องนะครับนะครับข้อใดถูกต้องนะครับเมื่อเติมหากเติมสารละลาย 6m ตรงนี้คืออะไรลูก m ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรโมอะไรลูกโมอะไรโมเลกุลผิดครับคือโมอะไรโมลานะครับมันคือโมลานะครับอันนี้คือโมลาริตี้นะครับโมลาริตี้ในลูกจริงๆอ่ะหน่วยของโมลาริตี้โมลเนี่ยนะครับอันนี้คือโมลานะครับหน่วยของมันคือโมลต่ออะไรโมลต่อลิตรหรือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็ได้โอเคไหมลูกนะครับหรือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็ได้นะครับทีนี้หนูจ๋าลูกเขาบอกอะไรเติมสารละลายลงไปใช่ไหมครับสารละลายผสมอันนี้อ่านว่าอะไรลูก MgCl2 Mg คืออะไรแมกนีเซียม Cl คืออะไรคลอไรด์ใช่ไหมครับนะครับดังนั้นเอามาผสมกันกลายเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์นะครับลูกนะครับมีใครไม่รู้อ่านแมกนีเซียมไดคลอไรด์อย่าไปอ่านใดนะลูกนะถ้าเป็นพันธะไอออนิกจะไม่อ่านจำนวนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพันธะโควาเลนต์ถึงอ่านนะครับอันนี้เราเรียกว่าแมกนีเซียมคอไรด์อันนี้คืออลูมิเนียมคอไรด์นะครับลูกนะครับอ่ะเขาถามว่าข้อใดถูกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเนื่องจากว่าไอออนของไอออนหลอหนูลูกถ้าเนี่ยความยากของหนูคือหนูเขียนปฏิกิริยาไม่เป็น MgCl2 บวกกับอะไรนะบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีนี้ดูแตกปฏิกิริยามันออกลูกแมกนีเซียมมีออกซิเดชันนัมเบอร์คือเท่าไหร่บวก2คลอรีนคือลบ1โซเดียมคือบวก1ไฮดรอกไซด์คือลบ1ถูกไหมลูกนะครับใช่ไม่ใช่ทีนี้ลูกเวลาที่มันเกาะพันธะใหม่เกิดขึ้นนะลูกมันจะเอาบวกไปคู่กับอะไรบวกคู่กับลบลบคู่กับอะไรคู่กับบวกใช่ไหมลูกเห็นไหมดังนั้นในลูกเราก็เลยเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับปฏิกิริยาความหมายของคำว่าปฏิกิริยาคือสารเดิมทำสารใดสารหนึ่งทำปฏิกิริยากับธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วเกิดเป็นสารตัวใหม่เกิดขึ้น
ถูกไหมลูกอ่านนะครับไหมมันก็เลยมีคำว่าสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ไงลูกทีนี้เห็นไหมลูก Mg เป็นคู่กับ OH กลายไปเป็น MgOS 2นะครับเห็นไหม MgOS 2บวกกับอะไรลูกบวกกับ NaCl โซเดียมคลอไรด์นะลูกเห็นไหมเนาะใช่ไม่ใช่ดังนั้นลูกเห็นไหมหนูคิดว่ามันเกิดปฏิกิริยาไหมเกิดสิลูกเพราะมันเปลี่ยนเป็นสารใหม่ MgCl MgOs ตัวนี้มันคือตะกอนนะครับมันคือตะกอนนะครับลูกอ่านนะครับทีนี้อ่ะไปดูอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรลูกอลูมิเนียมคลอไรด์นะครับอลูมิเนียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์เหมือนกันลูกตัดออกเลยอันนี้คือบวก3อันนี้คือลบอันนี้คือบวก1อันนี้คือลบ1นะครับลูกดังนั้นเนี่ยบวกจะไปคู่กับลบลบจะไปคู่กับบวกก็คืออะไรลูกจะได้เป็น Al อะไรครับ AlOS 3นะครับอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์บวกกับโซเดียมคลอไรด์นะครับแต่ว่าสมการนี้มันยังไม่ดุลนะครับนะครับสมการนี้ยังไม่ดุลเนาะถ้าจะดุลหนูก็เติม2 2นะครับลูกอันนี้ก็เติม3 3นะครับลูกนะครับโอเคไหมนะครับนี่คือดุลปฏิกิริยาทีนี้หนูจ่าลูกอลูมิเนียมนะครับตัวนี้อลูมิเนียมตรงนี้นะครับก็คือตะกอนเหมือนกันนะครับมันคือตะกอนตะกอนสีขาวขุ่นนะครับลูกอ่านครับสีขาวขุ่นเลยทีนี้ใครเป็นโรคกระเพาะบ้างมีไหมใครเป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะก็คือกรดเกลือในกระเพาะอาหารเกินนะครับลูกอ่านครับกรดเกลือในกระเพาะอาหารเกินดังนั้นลูกเมื่อกรดเกลือในกระเพาะอาหารเกินแสดงว่าอะไรลูกมันจะทำให้เมื่อในกระเพาะอาหารเนี่ยหายไปแล้วมันจะเกิดการย่อยเนื้อเยื่อเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเราก็เลยต้องใช้ตะกอนไปปิดเพราะในลูกยาธาตุน้ำขาวที่ราคาถูกก็คือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ยาธาตุน้ำขาวที่ราคาแพงขึ้นมาก็คืออลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะครับโอเคไหมลูกนะครับก็คือตะกอนทั้งสองตัวนี้นะครับลูกนะครับโอเคไหมเอาไว้ใช้ในการบรรเทาอาการปวดแสบร้อนแต่ที่ลูกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่หนูกินยาธาตุน้ำแดงธาตุน้ำขาวคือลดกรดธาตุน้ำแดงคือเป็นแผลนะครับแผลในกระเพาะอาหารนั่นหมายความว่ามันจะมีความรุนแรงกว่านะคะโอเคไหมลูกนะฮะทีนี้หนูจ๋าลูกแสดงว่านี่ไงข้อหนึ่งเนี่ยลูกเห็นไหมที่เขาบอกว่าอะไรที่เขาบอกว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถูกหรือผิดถูกหรือผิดผิดจ้ะใช่ไหมลูกนะครับผิดนะครับลูกนะครับข้อสองเขาบอกว่าไอออนของแมกนีเซียมมีน้ำหนักอะตอมน้อยกว่าอลูมิเนียมนะครับจึงเกิดความบ้องไวในการเกิดปฏิกิริยาความบ้องมาอันนี้ผิดแล้วลูกนะครับเห็นไหมแมกนีเซียมจะต้องบ้องไวกว่าสิผิดนะครับลูกนะครับเห็นไหมไอออนของ A นะครับอันนี้ก็คือไอออนของอลูมิเนียมนะครับมีขนาดเล็กจึงมีแรงดึงดูดนะครับจากประจุบวกที่นิวเคลียสมากกว่าไอออนของแมกนีเซียมนะครับลูกนะครับเห็นไหมหนูลูกอลูมิเนียมขนาดเป็นยังไงกับแมกนีเซียมเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าตื่นเต้นจังเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่าเนาะอ่ะพี่อุ้มถามลูกขนาดแมกนีเซียมกับอลูมิเนียมใครมีขนาดใหญ่กว่าใครเออแมกนีเซียมเก่งจังเลยลูกหนูเก่งมากเลยลูกแมกนีเซียมนะคะหนูลูกตารางธาตุเราเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตารางธาตุเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือตารางธาตุของเราใช่ไหมลูกถูกไหมใช่ไหมตารางธาตุขนาดนะครับลูกขนาดอะตอมขนาดอะตอมลูกข้างบนเนี่ยจะเป็นไงข้างบนเนี่ยมันจะเล็กๆนะครับลูกนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นไงลูกมันจะใหญ่ถูกไหมคะข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่นะคะส่วนฝั่งซ้ายเป็นไงฝั่งซ้ายจะใหญ่ฝั่งขวาจะเป็นไงลูกฝั่งขวาจะเล็กทำไมฝั่งขวามันถึงเล็กลงอะลูกทำไมมันถึงเล็กลงเรื่อยๆทำไมลูกมันต้องมีเหตุผลสิคะเพราะมันมีค่า ionization energy พลังงานในการดึงอิเล็กตรอนวงนอกเข้าใกล้นิวเคลียสถูกไหมลูกเห็นไหมยิ่งนะครับถ้าอยู่ในค่าเดียวกันเนี่ยอิเล็กตรอนข้างนอกมันเยอะแสดงว่าพลังงานมันเยอะมันก็ดึงเข้ามาสิลูกความแคบมันก็จะแคบลงเรื่อยๆโอเคไหมลูกนะครับแต่หนูอย่าสับสนนะครับอันนี้คือขนาดตามตารางธาตุแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไอออนถ้ามันเป็นไอออนนะครับหนูจำไว้นะครับขนาดไอออนนะครับขนาดไอออนยิ่งบวกมากนะครับยิ่งบวกมากยิ่งเป็นไงลูกยิ่งเล็กมากโอเคไหมลูกนะครับแสดงว่าในทางกลับกันก็คืออะไรลูกลบมากต้องเป็นไงคะลบมากก็คือใหญ่มากโอเคไหมลูกเห็นไหมนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าถ้าอยู่ในคาบเดียวกันเนี่ยลูกยังแมกนีเซียม2บวกเนี่ยลูกเห็นไหมแมกนีเซียมไอออนกับไนโตรเจนไอออนนะครับกับไนโตรเจนไอออนก็ได้นะครับไอนี่ลูกแสดงว่าระหว่างแมกนีเซียมกับไนโตรเจนใครมีขนาดใหญ่กว่ากัน
ไนโตรเจนไอออนต้องมีขนาดใหญ่กว่าพี่อูมในเมื่อมันลบเยอะๆทำไมขนาดมันถึงใหญ่ลบคืออะไรลูกอิเล็กตรอนถูกไหมครับอิเล็กตรอนมันอยู่เป็นชั้นๆไงลูกเมื่ออิเล็กตรอนมันวางอยู่ในชั้นเดียวกันมันเป็นไงลูกลบกับลบเจอกันเป็นไงมันจะผลักกันออกใช่ไม่ใช่ดังนั้นลบเจอลบมันผลักกันออกมันก็เลยดีดทำให้ขนาดอะตอมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรับลบเข้าไปเยอะๆขนาดอะตอมก็ยิ่งขยายไปเรื่อยๆโอเคไหมลูกยิ่งบวกแสดงว่าอะไรสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปดังนั้นอิเล็กตรอนมันหายไปชั้นของมันก็เลยลดลงอ่ะเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับลูกดูนะครับเอาแค่เปลี่ยนก็ได้อ่ะตรงนี้เป็นโซเดียมก็ได้ลูกตรงนี้เป็นโซเดียมไอออนนะครับอ่ะตรงนี้เป็นอะไรเดียเอาเป็นคลอไรด์ไอออนก็ได้ลูกนะครับนี่เพราะอะไรขี้เกียจเขียนไงโซเดียมไอออนลูกเห็นไหมปกติโซเดียมดิลูก Na นะครับมันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นไงลูก281ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นโซเดียมไอออนอิเล็กตรอนมันหายไปใช่ไม่ใช่ถูกไหมครับหายไปกี่ตัวอิเล็กตรอนมันหายไปกี่ตัวลูกมันหายไปกี่ตัว1ตัวใช่ไหมลูกบวก1คืออิเล็กตรอนหายไป1ตัวนางก็เลยจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น28เห็นไหมลูกขนาดไอออนถ้ามันบวกมันลดลงไหมลดลงมันหายไปเลยเป็นชั้นน่ะลูกใช่ไม่ใช่ส่วนอะไรคะส่วนคลอไรด์นะครับปกติลูกคลอรีนมันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น287ทีนี้ถ้าเป็นคลอไรด์ไอออนเนี่ยลูกมันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น288เพราะฉะนั้นนี่ลูกถึงแม้ขนาดชั้นมันเท่ากันก็ตามแต่ชั้นหนึ่งมีอิเล็กตรอน7ตัวกับชั้นหนึ่งมีอิเล็กตรอน8ตัวนะลูกอิเล็กตรอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเบียดกันใช่ไม่ใช่มันก็เลยผลักกันออกขนาดมันก็เลยกว้างขึ้นนั่นเองเข้าใจไหมลูกเหมือนอยู่ในห้องเนี้ยสมมติอ่ะห้องเนี้ยห้องนี้นะครับเนี่ยบรรจุเด็กเนี่ยได้ประมาณ200อ่ะสมมตินั่ง200คนแน่นเอียดเลยทีนี้หนูลูกถ้าบรรจุเด็กเข้ามาอีก100คนก็คืออิเล็กตรอนอีก100ตัวหนูคิดว่ามันจะเบียดกันไหมพอเบียดกันไปปุ๊บเบียดกันไปเบียดกันหนูถีบผนังห้องออกให้มันขยายขึ้นมั้ยล่ะใช่ไหมใช่สมมุติไงลูกนะคะสมมุตินะคะเห็นไหมเผื่อผนังห้องบางไงลูกเข้าใจไหมคะหนูก็ถีบผนังห้องออกให้มันขยายขึ้นนั่นเองใช่ไหมใช่ยิ่งบวกมากขนาดยิ่งเล็กยิ่งลบมากขนาดยิ่งใหญ่ระวังนะครับอันนี้ออกข้อสอบทุกปีหนูกล้าดอกตามไปลูก48,000,000นัดดอกว่าออกทุกปีค่ะเชื่อเลยนะคะลูกเชื่ออีตุ๊ดแก่คนนี้เถอะค่ะข้อสอบมอคอนะคะมียากกว่านี้ด้วยหรอนะครับเนาะโอเคไหมลูกโอเคไหมครับทีนี้หนูจ๋าลูกถ้าในข้อนี่พ่อข้อนี้รู้เลยคนออกเป็นคนอีสานหรือคนออกเป็นคนอีสานแน่สานก่อนนิ้วนี่สูลูกฉันเนี่ยกับคุณยายฉันคือตบกันตลอดไม่ใช่พี่อูไม่เคารพคุณยายนะพี่อูอะเคารพคุณยายมากคุณยายเป็นก็คุณยายผมว่าเราเนี่ยเนาะแต่ว่าหนูลูกในบ้านเราจะใช้คำว่าเคารพอย่างเดียวไม่ได้ไงลูกเราต้องใช้ความรู้ฟาดกันด้วยเพราะบ้านฉันคือบ้านวิชาการดังนั้นเนี่ยต้องใช้ความรู้ฟาดกันเสมอจริงจังคุณยายชอบสอนลูกสอนหลานว่าเนี่ยกินผักเยอะๆสิลูกร่างกายจะได้แข็งแรงเห็นไหมคนสมัยเนี่ยไม่กินผักเยอะอ่ะเห็นไหมล่ะมันก็เลยเป็นไงอ่ะตายเร็วไงลูกคุณยายดูมลพิษสมัยคุณยายกับหนูก่อนค่ะใช่ไหมลูกถูกไหมคะเออนะคะถูกไหมคิดอะไรมากนะคะลูกนะคะทีนี้ก็เลยบอกคุณยายจะบอกลูกบอกหลานอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะคุณยายต้องเข้าใจนะคุณยายเป็นครูชีวะนะแล้วคุณยายจะบอกอย่างนี้ไม่ได้นะคุณยายพืชได้มาจากอะไรเส้นใยของพืชคืออะไรคือเซลลูโลสหน้าที่ของเซลลูโลสคืออะไรดูดน้ำเนี่ยถ้าเราจะขี้ไม่ใช่เพราะเซลลูโลสนะครับเพราะน้ำจ้าเขาก็ได้บอกไอ้ลูกว่าตื่นเช้ามาให้ดื่มน้ำเข้าไปในขาสองแก้วเพราะลำไส้ใหญ่กำลังทำหน้าที่ดูดน้ำออกไปดังนั้นเนี่ยอุจจาระมันจะแข็งมันจะไม่มีการบีบอัดของลำไส้ให้อุจจาระออกมามันจะไม่ชวนขี้นั่นเองเข้าใจไหมลูกดังนั้นเราก็เลยเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีน้ำอย่างเพียงพอขี้ก็เลยขี้ออกได้ไหมลูกไม่ใช่ว่าหนูกินผักเยอะกินผักเยอะมีปริมาณขี้เยอะแต่อย่าลืมนะครับกินผักเยอะท้องผูกนะคะถ้าปริมาณน้ำน้อยนะหนูลูกทีนี้ผักเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเซลลูโลสมันจะทำหน้าที่ดูดน้ำเข้าไปที่ตัวมันดังนั้นเวลาเรากินผักเยอะๆลูกตรงปลายของอุจจาระมันจะแข็งแต่ถัดจากนั้นมาคือเหลวหนืดนะคะใช่ไม่ใช่เหมือนคนขี้เหนียวลูกนะขี้เหนียวๆติดก้นนี่นะคะนะเข้าใจไหมลูกเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยเข้าใจไหมคะพี่ผมก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะ
คนเราเนี่ยจะเข้าใจผิดเสมอว่าการกินผักเยอะทำให้ขี้เยอะหึทำให้ท้องผูกการขี้ระบายได้ดีคือปริมาณของน้ำซะมากกว่านะลูกอ่านนะครับน้องแอนนะครับเห็นไหมทีนี้ลูกคนอีสานชอบกินผักเยอะกินผักเยอะมากๆนะจริงนะครับทีนี้ผักเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าด้วยตัวมันเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองมันก็จำเป็นจะต้องสร้างท็อกซิกขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองไว้ท็อกซิกของมันคือยางยางมันเลยลูกยางเนี่ยอมอยู่สองส่วนไว้ถ้าผักนั้นคือรสฝาดเนี่ยมันจะอมยางตัวหนึ่งไว้นั่นก็คือออกซาเลตออกซาเลตก็คือเนี่ยในข้อสอบก็มีนะครับตัวนี้ออกซาเลตตัวนี้ลูกเห็นไหมเนี่ยในข้อสอบเนี่ยพี่อุ้มก็จะบอกไงว่าออกมาด่าคนอีสานชัดๆเลยนะครับเห็นไหม C2O4+ทำไมถึงบอกว่าออกมาด่าคนอีสานเนื่องจากว่าคนอีสานจะกินอาหารรสจัดในบางประเภทที่อาหารคาวนะแต่ไม่เหมือนคนใต้นะการกับอีสานกับใต้กินผักพอๆกันผักสดนะครับเพราะใต้เนี่ยกินเผ็ดแต่ใต้มีเครื่องแกงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสลายนะครับออกซาเลตเป็นพอสมควรแต่อีสานกินอาหารแบบกลางๆลูกไม่ค่อยเผ็ดมากเข้าใจอารมณ์มั้ยดังนั้นการสะสมของออกซาเลตก็จะสูงนะลูกอ่านนะครับอันนี้ลูกออกซาเลตนะครับออกซาเลตเนี่ยคือสารก่อนิ่วจะอยู่ในผักรสฝาดในหน่อไม้คนโบราณก็เก่งอย่างนึงนะครับรู้ว่าหน่อไม้มันกินไม่ได้หรอกเอาจริงๆแต่คนโบราณก็ทำไมอ่ะก็กูอยากกินอ่ะแล้วไปทำไมลูกต้มเมนบอกเอาไปต้มในสูออกซาเลตไม่ทนต่อความร้อนใช่ไม่ใช่ดังนั้นเขาก็เลยต้มเอาออกซาเลตนี่ออกใครก็ตามนะครับที่กินส้มตำและกินหน่อไม้หวานหน่อไม้ที่สามารถกินสดได้เพอร์เจอร์นะคะออกซาเลตสูงมากนะครับโอกาสเสี่ยงในการเป็นนิ่วสูงมากนะคะไม่ใช่แบบมึงเขาบอกว่ากินน้ำแร่เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นนิ่วเพ้อค่ะลูกโมเลกุลของมันเล็กขนาดนั้นน่ะมันคงซึมได้มั้งมันคงแบบโอ้โหไปกองในไตได้มั้งคะถูกไหมฮะอันไหนที่เป็นความรู้น่ะเถียงอันไหนที่ไม่เป็นความรู้ส่งเสริมนะคะงงนะฮะโอเคไหมลูกทีนี้หนูดูนะคะอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอันตรายคือยอดผักถ้ายอดผักนั้นเนี่ยมีรสขมมีรสขมมันมีตัวนึงอยู่ด้วยลูกนั่นก็คือ CN ไซยาไนด์ที่เขาฆ่ากันอย่างลูก6ศพเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลูกล่าสุดเลยคือไซยาไนด์ไซยาไนด์นะลูกนะไซยาไนด์ไซยาไนด์เนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะครับไซยาไนด์เนี่ยจะแฝงอยู่ในลิกินในพืชนะครับลูกดังนั้นเนี่ยยอดผักจะมีไซยาไนด์สูงมากเช่นยอดมันสับปะหลังแต่ฉันเคยไปสอนที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานนี่แหละพี่อุ้มเป็นคนอีสานนะพี่อุ้มเคยไปสอนที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ ก็จะไปเดินตลาดตอนเย็นสอนเสร็จพี่อุ้มเห็นอันนี้มันยอดมันสับปะหลังนี่นะทำไมเขามากินได้ก็เลยบ่นอยู่คนเดียวคุณยายคนขายยอดกล่าวไปลวกตะลวกมันจะกินแน่พักอ่ะว่ะเราก็เลยกระตุกความคิดมาเอาไปลวกว่ะในหัวพี่อุ้มตอนนั้นคิดแค่ว่ายอดมันสับปะหลังเนี่ยไซยาไนด์มันสูงนะคนเราจะกินได้แต่คุณยายก็ฉลาดมากเลยนะเขาไงบอกยังกินดิบได้ลูกเด้อให้เอาไปลวกสักตอนกินก็ตับกับพุงเนี่ยแซ่บขึ้นอย่างเดียวลูกมันนะก็เลยกระตุกต่อมคิดมาว่ะคนโบราณนั่นเขาฉลาดอ่ะรู้ว่าผักอีนี้มันกินไม่ได้รู้เต็มอกแล้วมันกินไม่ได้แต่เธอก็หาวิธีแก้โดยการเอาไปต้มโดยที่เธอไม่ได้เรียนเคมีมาเลยคุณยายมึงเก่งอ่ะจริงคุณยายปลื้มปิ่มมากตอนนั้นคือแบบว่ะพี่อุ้มก็เลยมาเริ่มศึกษาอาหารการกินตอนนั้นแหละลูกว่าเพราะคุณยายเลยฉันเริ่มแบบไซยาไนด์มันไม่ทนต่อความร้อนเราก็เลยบอกเอาไปลวกซะก่อนเพราะคุณยายเก่งเว้ยอีหลีเด้น้องใหม่แล้วก็ต้มให้เรียบร้อยเนี่ยเอาไปแกงได้ด้วยลูกเนี่ยแกขายเห็ดนะลูกแบบอ่ะร้อยเอ็ดเห็ดแกขายเขาอีกอันนึงนะไม่ลูกเขาเบื่อคุณจ๋าเขาเบื่อปะรู้จักใช่ไหมที่มันเป็นข้าวเหนียวลูกที่เอาไปแบบแช่น้ำแล้วเอามาตำก่อนจริงๆเขาไม่ได้คือจริงๆเขาไม่ได้ใส่เพื่อความอร่อยนะครับเขาใส่เพื่อเช็คว่าเห็ดนั้นเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษถ้าเห็ดมันเป็นพิษข้าวมันจะเปลี่ยนแป้งลูกผลิตผลของแป้งมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำถูกไหมลูกแต่ถ้าเกิดไม่เป็นพิษเลยมันจะเป็นสียานางอ่ะลูกสีแบบใบเขียวๆอ่ะเข้าใจอารมณ์ไหมลูกนั่นแหละลูกยานางเนี่ยก็ตัวดีนะครับเห็นไหมที่คั้นๆลงไปไม่ได้ทำให้มันอร่อยนะครับมันไปลดยูริกในหน่อไม้ดังนั้นแกงหน่อไม้ก็ต้องใส่ยานางคนโบราณโคตรฉลาดเลยจริงแต่เขาไม่รู้นะมันคืออะไรเราก็เลยต้องเอามาขยายความแบบนี้ไงลูกเข้าใจไหมคะเนาะเห็นไหมลูกจำไว้เสมอนะครับไซยาไนด์เนี่ยมันไม่ทนต่อความร้อนดังนั้นเนี่ยที่เขาฆาตกรรมกัน6ศพ
ที่โรงแรมใจกลางกรุงเทพฯอ่ะลูกเออนะคะได้ยินข่าวมั้ยได้ยินข่าวมั้ยนั่นแหละลูกเค้าใส่ไซยาไนด์เข้าไปในน้ําดื่มนะครับเห็นมั้ยมันมีรอบนึงลูกที่เป็นแอมไซยาไนด์อ่ะลูกแอมไซยาไนด์ที่แบบจะฆ่าเพื่อนของตัวเองอ่ะลูกโดยการเติมไซยาไนด์เข้าไปที่ชาเขียวเย็นเห็นไหมลูกเขาแสดงว่าเขาเข้าใจเลยว่าไซยาไนด์เนี่ยไม่ทนต่อความร้อนดังนั้นเนี่ยการที่หนูจะกินผักอย่างปลอดภัยหนูต้องเอาไปทำอะไรก่อนลวกเห็นไหมลูกแค่ลวกผักทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพี่อุ๋มไม่ได้บอกนะครับว่าผักไม่มีประโยชน์ผักมันมีประโยชน์แต่เราต้องกินอย่างถูกวิธีเข้าใจไหมคะแค่นั้นเองนะฮะอ่ะทีนี้เด็กๆจ๋าดูนะลูกนะสารก่อนนิ่วนะครับนะครับสารก่อนนิ่วเนี่ยมันก็จะมีอะไรลูกแคลเซียมนะครับฟอสเฟต POC 2ลบอ่ะทันโทษครับ POC 3ลบนะครับอ่ะยูเรทยูเรทจะอยู่ในกลุ่มของยูริกนะครับลูกอ่านครับจะอยู่ในกลุ่มของแอมโมเนียนะลูกอ่านครับ NS3 นะครับซึ่งนะครับมีปริมาณมากทีนี้เขาถามลูกทีนี้ปฏิกิริยาของการเกิดนิ่วนะลูกปฏิกิริยาของการเกิดนิ่วเนี่ยมันคือแคลเซียมคาร์บอนเนตนี่คือนิ่วอ่ะทันโทษครับดูนะอันนี้นิดนึงนะครับถ้าเป็นแคลเซียมออกซาเลตนะครับ Ca2C2O4 เวลามันสลายตัวนะครับสลายตัวมันจะกลายไปเป็นแคลเซียมไอออนนะครับแคลเซียมไอออนนะครับและออกซาเลต C2O4 2ลบนะครับ C2O4 2ลบนะครับนะครับทีนี้หนูดูนะลูกนะนะครับเด็กๆดูนะทีนี้อันนี้ลูกเวลามันแตกตัวอันนี้ก็คือเป็นไงแคลเซียมออกซาเลตคือละลายยากมากนะครับอันนี้ก็คือตะกอนแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตะกอนใช่ไหมลูกถูกไหมครับโจทย์เขาก็จะถามให้ลูกว่าข้อใดแสดงผลการละลายนะครับที่ถูกต้องแสดงภาพนะครับการเปรียบเทียบส่วนของโมเลกุลของสารแต่ละชนิดนั่นหมายความว่าอะไรลูกนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีตะกอนเกิดขึ้นเห็นไหมในข้อนี้ข้อหนึ่งมีตะกอนไหมไม่มีดูตามรูปนะครับข้อหนึ่งมีตะกอนไหมไม่มีนะครับลูกอ่านนะครับเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไหมลูกไม่เกิดถูกไหมครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเหลือสองข้อที่ตอบได้แมงวันเขียวบินตอมใบมะม่วงคนไหนทวงคนนั้นตนอ่ะตอบข้อสี่ผิดครับข้อสี่ผิดเพราะอะไรลูกเพราะออกซิเจนมันแตกตัวไหมไม่มันแตกเป็นออกไซด์ไหมไม่นะครับเห็นไหมดังนั้นมันไม่ได้แตกเป็นออกไซด์ใช่ลูกข้อที่ถูกต้องมีแค่ข้อเดียวคือข้อ2เพราะการแตกตัวของแคลเซียมออกซาเลตจะแตกตัวได้เป็นแคลเซียมไอออนกับออกซาเลตไอออนนะครับเห็นไหมนี่ไงจบโอ้โหถามแค่นี้หนูลูกพี่อุ้มคือหนึ่งในศิษย์เก่านะครับที่เขียนคำร้องไปทางมหาลัยบอกว่าข้อสอบเน็ตแซดมันง่ายเกินก็มันง่ายจริงๆอ่ะลูกเข้าใจไหมก็ฉันเกิดอยู่ในยุคโควต้าเข้าใจไหมล่ะไม่ได้สิฉันเคยเจออะไรมาพวกเธอจะเจอสบายกว่าฉันไม่ได้สิต้องเจอลำบากกว่าฉันสิใช่ไหมถูกไหมไม่ได้ฉันอิจฉาฉันอิจฉาที่เกิดเลยฉันก็เลยเขียนไปเลยบอกว่าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคนออกข้อสอบใหม่ค่ะแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนนะครับเขาให้ศึกษาศาสตร์ออกเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสอบยังเป็นเหมือนเดิมลูกคล้ายๆเดิมแต่จะมีการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นอ่ะทีนี้เด็กๆดูนะครับในข้อต่อไปเนี่ยพี่อุ้มบอกไปแล้วลูกว่าอะไรคะว่าอะไรลูกหากต้องการบริโภคผักที่มีแคลเซียมออกซาเลตสูงผักที่มีแคลเซียมออกซาเลตสูงคือผักรสฝาดนะครับผักรสฝาดมีอะไรอีกลูกแล้วก็หน่อไม้นะครับหน่อไม้มีเยอะมากๆเลยนะครับแคลเซียมออกซาเลตคนที่เป็นโรคเกาต์อ่ะลูกเห็นไหมโรคเกาต์ไม่ใช่เกาต์รักตัวเองนะคะลูกอ่านนะคะนะนะครับเกาต์ไม่รักมึงค่ะนะคะลูกอ่านนะคะหนูจ๋าลูกโรคเกาต์เขาห้ามกินหน่อไม้เพราะอะไรลูกแคลเซียมจ๋าโดนแคลเซียมออกซาเลตมันสูงมันจะไปก่อให้เกิดเป็นหินปูนตรงกระดูกนะครับเห็นไหมมันจะก่อให้เกิดเป็นหินปูนตรงกระดูกแล้วเป็นไงลูกแล้วมันจะปวดเป็นเกาต์กินไก่ได้ไหมเกาต์กินได้กินได้ใครบอกเป็นเกากินไก่ไม่ได้หมอที่โรงพยาบาลกำหมัดแล้วหนึ่งนะลูกเกากินไก่ได้นะครับกินไก่ได้นะครับแต่กินไม่ได้ทั้งตัวนะลูกนะเกาเนี่ยห้ามกินอยู่หนึ่งเครื่องในห้ามกินเครื่องในไก่เพราะถ้าเหล็กสูงไม่ได้นะครับลูกอ่านครับสองคือหนังไก่ห้ามสามคือไขข้อกระดูกไก่ที่เป็นตัวเจลาตินโอเคไหมครับเห็นไหมที่เป็นกระดูกอ่อนของมันนั้นคือห้ามแค่สามส่วนนะครับดังนั้นในส่วนอื่นหนูสามารถกินไ
นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปแบบเชื่อคำโบราณมากก็ได้รู้ว่าการกินสมองไก่ตัวหนังสือจะเหมือนไก่เขียไม่ต้องลูกถ้ามันออสโมซิสขนาดนั้นหนูไม่กินสมองของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เหรอลูกเข้าใจไหมฮะเออคุณยายฉันตัวดีชอบสอนอะไรแปลกๆเออแม่บอกลูกแม่หนูสอนบอกจะไปกินสมองไก่เด้มันสิเขียก็ไก่เนี่ยโอ้ยแสบขึ้นอย่างเนี่ยยังไม่กินไตไก่แล้วสิหนาขึ้นแสบขึ้นอย่างเนี่ยเนี่ยผู้เฒ่าผู้โถเนี่ยอันใดแสบแสบมากตัวนิดหน่อยมันบอกเนี่ยนี่เราก็พี่มึงก็มารู้ตอนโตนี่แหละลูกใช่ไหมเออนะฮะหนูลูกดูนะฮะหากต้องการบริโภคผักที่มีออกซาเลตสูงต้องทำยังไงลูกออกซาเลตเป็นไงคะไม่ทนความร้อนใช่ไหมลูกใช่ไหมไม่ทนความร้อนดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ทนความร้อนเราต้องเอาไปทำอะไรลูกสลัดผักน้ำมะกอกไหมสลัดผักราดน้ำมะกอกไหมอันนี้สุขภาพล้วนๆเขาใช้คำว่าสลัดผักราดน้ำมะกอกน้ำมะกอกน้ำมันมะกอกคือดีนะครับน้ำสลัดที่เป็นน้ำขาวๆนะคือใครบอกวันนี้ฉันจะลดความอ้วนกินสลัดดีกว่าน้ำสลัดราดเข้าไปสิคะมายองเนสคือไขมันล้วนๆเลยค่ะลองไปดูการทำน้ำสลัดลองดูสิลูกเขาอะไรเอาไข่เอาอะไรลูกเอาน้ำมันกับน้ำส้มสายชูรวมกันแต่มันจะไม่รวมกันไงลูกเขาก็เลยต้องเติมไข่ลงไปครับเพื่อเป็นตัวผสานปืดปืดปืดโอ้โหคอเลสเตอรอลดีจ้ะเผลอค่ะไม่เอานะวันนี้จะลดความอ้วนด้วยการกินผักพูดเลยค่ะความอ้วนความผอมขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุศาสตร์ดังนั้นมีลูกหนูต้องภูมิใจในสรีระของตัวเองจ้ะเข้าใจมีลูกกินกินไปเถอะค่ะลูกขาอยากกินอะไรก็กินนะคะตายไปไม่ได้กินค่ะนะคะโอเคไหมเออนะครับทีนี้ลูกอ่ะต่อไปผักดองนะครับหรือกิมจิไม่ค่ะมันไม่มีความร้อนค่ะอบแห้งได้ไหมอบแห้งเหลือตะกอนของแคลเซียมลูกนะครับอบแห้งมันจะเหลือตะกอนของแคลเซียมนะคะนะครับดังนั้นมีลูกเราสมควรมีอะไรกินเลยลูกชาบูดีสุดแต่ทีนี้เด็กๆไม่กินผักไม่ได้เลยนะครับเพราะในผักมันมีคลอโรฟิลล์เราไม่ได้กินคลอโรฟิลล์เพื่อสังเคราะห์แสงแต่เรากินคลอโรฟิลล์เพื่อไปดึงสารตัวนึงออกมาต่างหากเด็กๆเนี่ยชอบกินปิ้งย่างใช่ไหมลูกเห็นไหมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมกินอะไรลูกมีใครกินหมูปิ้งมาบ้างใครกินหมูปิ้งบ้างตอนเช้าชอบไหมลูกชอบกินหมูปิ้งไหมอันยุ่งชอบหน้าโรงเรียนมันมีเนาะดังนั้นเนี่ยยุ่งก็เลยชอบกินหมูปิ้งแต่หมูปิ้งลูกไขมันของสัตว์ไปตกบนกองไฟเนี่ยมันจะเกิดสารตัวหนึ่งเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมันจะมีกลิ่นไม่เชื่อหนูลองเอาไปย่างอะไรหนูเอาแขนไปอันดูแล้วมาดมหอมๆเนาะสารอะโรมาหอมมากเลยนะครับนะหอมมากๆเลยทีนี้ลูกทีนี้สารตัวนั้นในลูกมันก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ในส่วนลำไส้เล็กส่วนกลางที่เรียกว่าเจจูนัมใช่ไหมวะใช่สิดูโอดีนัมเจจูนัมไอเดียมใช่ไหมลูกนะครับนะลำไส้เล็กส่วนกลางนะครับลูกอ่านครับที่เรียกว่าเจจูนัมดังนั้นลูกมันมีสารตัวหนึ่งที่ดึงออกได้นั่นก็คือคลอโรฟิลที่อยู่ในเซลลูโลสนะครับพี่วงลองกินแบบคลอโรฟิลชงได้ไหมไม่ได้ค่ะมันคือผลึกเป็นนิ้วในไตต่อนะครับนี่แหละคลอโรฟิลสารสกัดคลอโรฟิลได้รับการรับรองจากตืดตืดตืดเผอแต่ลูกน้องเราจะได้ไม่ถูกหลอกนะคะเข้าใจไหมคะนี่เด็กบอกโอ้ยพี่วงก็เยอะนะเออนะฮะอ่ะนะครับทีนี้หนูดูนะลูกนะอันนี้ลูกข้อ7ข้อ8เนี่ยรู้เลยข้อสอบโควต้าเออฉันโทษครับข้อสอบเน็ตแซดนะลูกนะคนออกข้อสอบเนี่ยขี้เกียจออกข้อสอบมากๆเลยนะเชื่อมั้ยเชื่อมั้ยเพราะอะไรลูกเห็นมั้ยคนที่ออกขี้เกียจออกข้อสอบเขาจะออกข้อสอบแบบพ่วงแบบเนี้ยให้ข้อมูลมาทีเดียวตอบไปเลย 2-3 ข้ออย่างนี้ลูกอ่านนะครับเห็นมั้ยซึ่งเอาตามความเป็นจริงนะคือข้อสอบในข้อสอบส่วนกลางอย่างข้อสอบเข้ามหาลัยอย่างพวกเอเลเวลจะไม่ค่อยมีแบบนี้เลยไม่ค่อยเห็นไหมลูกสังเกตนะนะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยเขาออกป่วยเด็กชัดชัดชัดมากพูดเลยลูกนะครับทีนี้เด็กๆดูนะครับอันเนี้ยมันคือการเกิดปฏิกิริยาจ้าเขาบอกอะไรเขาบอกว่าตอบคำถามข้อ7ข้อ8เธอเป็นใครเธอมาสั่งฉันฉันไม่ตอบอ่ะเพราะฉันไม่รู้หนูลูกพี่อุ้มเป็นอย่าว่าพี่อุ้มเป็นคนบ้าเลยนะลูกนะบางทีพี่อุ้มก็ยืนคุยกับต้นไม้นะจริงฉันต้องคุยกับต้นไม้นะครับด่าไปเลยลูกเออนะครับอ่ะทีนี้หนูลูกเด็กๆจ๋าดูนะครับพี่ยุ้งจะเผลอเสมอว่าจออยู่ด้านหลังฉันจะชอบหันมาดูจออยู่ด้านหลังเสมออันนี้คือเรื่องจริงนะครับลูกอ่านนะครับทีนี้ดูนะเขาบอกว่านำแก๊สสองชนิดนะครับมาทำปฏิกิริยากันในภาชนะปิดแสดงว่าไม่มีอะไรสูญหายไปใช่ไม่ใช่
นะครับไม่มีอะไรสูญหายไปใช่ไหมคะถูกไหมลูกนะครับเห็นไหมเช่นอะไรลูกเช่นน้ำอัดลมขวดน้ำอัดลมน้ำอัดลมอัดแก๊สอะไรน้ำอัดลมอัดแก๊สอะไรลูกอุ้ยน่ารักจังเลยมอไหนตอบมาลูกม .6 ม .4 แผ่วแล้วนะลูก4มึงแผ่วแล้วนะ4มึงเอ้ยแต่แปลกแต่ลูกทำไมม .5 ไม่ค่อยตอบเลยอ่ะม .5 ไม่อยากได้ซีนบ้างเหรอลูกเออนะครับหนูรู้แต่หนูแบบให้เข้าชมไปก่อนเดี๋ยวหนูขิงตอนสุดท้ายหนูลูกตอนนี้ม .4 กับม .6 เขาขิงหนูเป็นส่วนแล้วนะคะหนูได้แค่ขาดแต่ตะไคร้อยู่นะคะตอนนี้นะคะลูกเออนะฮะน้องอ่ะเด็กๆจ๋าหนูลูกในน้ำอัดลมจะอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้คาร์บอนไดออกไซด์ลูกมากมากดีไหมไม่ดีมันทำให้เลือดเป็นกรดนะครับมันทำให้เลือดเป็นกรดนะลูกนะเพราะกระดูกรุนนะครับจีจังนะครับทีนี้หนูก็อย่าไปโดนเขาหลอกมากนะครับเฮ้ยเราควบคุมอาหารถั่วฉันเกลียดในบุคคลพวกนี้มากเลยขอโทษนะครับที่ใครเป็นอยู่ขอโทษฉันเกลียดมากเลยไม่เป็นไรดื่มเป็นซีแม็กก็ได้โคซีโร่ก็ได้หนูเข้าใจครูสอนฉันอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์มาตลอดทั้งชีวิตฉันจะชอบแบบพวกนี้เอ้ยหนูลูกเด็กๆจ๋าน้ำอัดลมอ่ะหนูดื่มไปเลยที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์ดื่มไปเลยพี่คงเชื่อว่าหนูคงดื่มสัปดาห์นึงอ่ะไม่เกิน7วันหรอก9วัน10หนูลูกทีนี้พอหนูดื่มนะครับน้ำอัดลมนะลูกนะหนูสามารถดื่มได้โดยที่เป็นน้ำอัดลมปกติธรรมดาไม่ต้องดื่มเป็นซีโร่ไม่ต้องดื่มเป็นแม็กซ์เพราะในรูปเพราะสารสองตัวนั้นน่ะมันคือสารทดแทนความหวานแล้วมันเป็นลดเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนไดออกไซด์ในการดึงมันออกมาดังนั้นเนี่ยมันจะค้างอยู่ในตับมากๆตับจะเกิดการสร้างไขมันขึ้นมาพ่อเอาไว้ในรูปเกิดเป็นโรคไขมันพอกตับไงลูกตีตาแตกเลยนะครับกินไปเลยนะฮะนะครับแต่ถ้าเกิดลดได้ก็ลดนะลูกนะลดได้ก็ลดนะครับพวกน้ำดื่มนะพวกที่เป็นแบบผสมแก๊สทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลดได้ลดแต่ถ้าเกิดจะกินอะไรที่ผสมแก๊สมากที่สุดเนี่ยจริงๆอะลูกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีนิดเป็นกรดไงครับมันใช้ในกระบวนการช่วยย่อยเฉยๆรู้ได้เห็นว่าอ่ะอย่างคุณแม่ที่คุณเนี่ยย่อยยากคุณแม่ที่หลังจากรับประทานข้าวข้าวเย็นเนี่ยเขาก็จะกินน้ำโซดาเข้าไปเพื่อกระตุ้นไม่ใช่กระตุ้นเพื่อช่วยในการระบบย่อยอาหารให้ดียิ่งขึ้นโอเคไหมคะอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนใหญ่คนแก่จะเป็นนะลูกคุณจะใช้คนแก่ก็ไม่ได้ฉันเพิ่ง30กว่าฉันก็เป็นแล้วนะฮะฉันยังไม่แก่นะครับฉันยังสาวอยู่นะนะครับทีนี้เด็กๆจ๋าดูนะคะอันนี้แสดงว่าหนูลูกสมมติอันนี้คือแก๊ส A แก๊ส B หนูลูกแก๊สมันมาตัวเดียวออกเอ้ยแก๊สตัวเดียวมันมาตัวเดียวโดดๆไหมแก๊สต้องมาเป็นคู่และหนูมีคู่ยังไงแพ้แก๊สอีกนะพวกเธอและทุกงานนะครับดูนะลูกอันนี้ก็คืออะไร A 2บวกกับอะไรลูกบวกกับ B 2นะครับกลายไปเป็นอะไรกลายไปเป็นกี่ตัวนี่1 2 3 4ก็คือ4 A B 3บวกกับ A 2 2 A 2ดุลนะครับตึงๆ1 2 3 4 5 6 6เห็นไหมลูกนี่คือปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นทีนี้โจทย์เขาถามว่าอะไรโจทย์เขาถามว่าจากการทดลองซ้ำเดิมนะครับแต่ใช้แก๊ส A2 และ B2 เนี่ยนะครับจำนวน 6.02 คูณ10กำลัง24และ 3.01 คูณ10กำลัง25โมเลกุลตามลำดับข้อใดเป็นอัตราส่วนโดยโมลของแก๊สอันนี้ลูกแสดงว่าเราต้องใช้ปริมาณสารสัมพันธ์มาเป็นตัวเกี่ยวข้องนะครับลูกอ่านครับปริมาณสารสัมพันธ์จะเป็นไงลูกโมการแปลงโมลูกโมลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กรัมต่อด้วยอะไรมวลโมเลกุลมีค่าเท่ากับปริมาณ TSTP หารด้วยอะไรลูกม5ม5ออกสิลูกหารด้วยอะไร 23.4 เท่าไหร่นะลูกโอ้โหเก่งจัง 22.4 ลิตรถูกไหมลูกนะครับสภาวะ STP คือสภาวะ Standard Temperature and Pressure นะครับอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสความดัน1บรรยากาศนะครับนะครับมีค่าเท่ากับ N คือจำนวนโมเลกุลหารด้วยอะโวคาโด
6.02 คูณ10กำลัง23อนุภาคมีค่าเท่ากับ CV ของโซลูชันส่วนด้วย 1,000 C คือ concentration คือความเข้มข้น V คือ volumetric นะครับนั่นก็คือปริมาตรนะครับถ้าปริมาตรให้มาในหน่วยของนะครับถ้า V ให้มาในหน่วยของลิตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตรไม่หารพันโอเคไหมลูกอ่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้มาในรูปของลูกบาศก์เซนมิลลิลิตรอันนี้ต้องหารพันนะลูกนะอันนี้ต้องหารพันนะคะลูกทีนี้พี่อุ้มถามได้ไหมลูกว่าพี่อุ้มถามได้ไหมว่าหนูเคยเจอหน่วยที่มันเป็นซีซีไหมลูกซีซีเช่นไปซื้อยา3 cc อย่างเงี้ยมีไหมเคยเจอหน่วยที่มันเป็น cc ไหมลูก cc นะครับมันเป็นคำย่อนะครับคำย่อของลูกบาศก์เซนลูกบาศก์คือคิวบิกเซนติเมตรนะครับลูกอ่านนะครับดังนั้นเนี่ยลูกบาศก์เซนติเมตรมันคือคิวบิกเซนติเมตรเพราะ c ตัวแรกคือคิวบิก c ตัวที่2คือเซนติเมตรนะครับลูกอ่านครับโอเคไหมคิวบิกเซนติเมตรนะครับเพราะเนี่ยมันคือหน่วยเดียวกันนะฮะเนาะวีวันนี้ฝนทั้งวันแน่เลยใช่ไหมครับถูกไหมลูกฝนตกทั้งวันแน่ๆนะฮะถูกไหมจริงๆฝนตกทั้งวันตอนนี้เป็นหน้าฝนนะลูกเนาะผิดค่ะเกิดปรากฏการณ์อะไรอะไรนะลูกอะไรนะสรุปเป็นเอลนีโญหรือลานิญาใช่ต่อจากลานิญาจะต่อจากเอลนีโญนะครับเอลนีโญคือทะเลเดือดโอเคไหมครับน้ำในทะเลมันร้อนจัดในลูกมันก็ระเหยกลายเป็นไอรวมทั้งลมทะเลตะวันตกพัดเข้ามาใช่ไหมลูกมันก็เลยหอบเอาไอ้น้ำขึ้นมากองไว้ข้างบนไว้ก่อนใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยต่อจากเอลนีโญก็คือลานิญาเลยนะครับลูกเนี่ยตอนนี้คือลานิญาฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับลูกอ่านครับใช่ไหมใช่ถูกไหมแต่มันออกข้อสอบไม่ทันหรอกลูกลานิญานะครับอ่ะทีนี้เด็กจ๋าดูนะครับแสดงว่าเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าทำการทดลองซ้ำแต่ใช้จำนวน 6.02 กับเท่าไหร่ลูก กับอะไรนะกับ 3.10 กับ 3.10 คูณ 10กำลัง 25 โมเลกุลแสดงว่าเรามาหาโมลก่อนลูกโมลของสาร A ก็เลยมีค่าเท่ากับจำนวนโมเลกุลหารด้วยอะไร 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 ดังนั้นลูกจำนวนโมเลกุลของสาร A อันใหม่คือเท่าไหร่เท่าไหร่นะ 6.02 คูณ 10 กำลัง 24 หารด้วยอะไรลูกหารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง23ดังนั้นลูกพอหนูหารกันปุ๊บหนูได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่หารอย่างรวดเร็วจวนจ้านฟาดบึ้มเร็วลูกจวนจ้านฟาดบึ้มได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะลูกอาสูตกบินพ่อตกคณิตพ่อ10ใช่ไหมอันนี้ตัดให้ลูก 6.02 ตัด 6.0210กำลัง24หารด้วย10กำลัง23ก็คือ10กำลัง1ใช่ไหมใช่ซึ่ง10กำลัง1มันก็คือ10นะคะลูกอ่านนะครับทีนี้เราไปดูโมล B ลูกเราไปดูโมล B โมลของ B นะครับนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือ NA ต่อด้วยอะไรลูกต่อด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23ซึ่งจำนวนโมเลกุลที่ให้มาคือ 3.01 คูณ10กำลัง25หารด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23ดังนั้นลูกเราจะได้มวลของ B มาเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกอันนี้ตัดทอนกันได้ไหมป่าป่าเหลือ1ส่วน2ใช่ไหมใช่10กำลัง25หารด้วย10กำลัง23เหลือ10กำลังอะไร10กำลัง2 1ส่วน2คูณกับ10กำลัง2มีค่าเท่ากับ50นะครับเห็นไหม50นะครับลูกใช่ไหมลูกเห็นไหมแสดงว่าเราใช้อัตราส่วนนั่นก็คือ1ต่อ50นะครับลูกอ่านนะครับทีนี้เรามาดูนะลูกนะว่าพี่อุ้มและปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงดูนะครับทีนี้เขาใช้มวลใหม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าลูกนั่นหมายความว่าถ้าเราสังเกตนะครับ A กับ B A เนี่ยใช้น้อยกว่า A จะเป็น limiting agent ใช่ไหมใช่ถูกไหมครับแสดงว่า A มันต้องหมดไปนั่นหมายความว่าสารที่เหลือมันก็คือ B เพราะฉะนั้นหนูสามารถตัดได้ไปแล้วนะครับช้อยส์นึงก็คือตามข้อ4เพราะ A มันหมดนะครับเพราะ A มันหมดไปทีนี้ปฏิกิริยาของมันจะเกิดเป็นอย่างนี้ลูกอ่านนะครับในเมื่อใช้นะครับลูกอ่านนะครับปฏิกิริยาของมันนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกมันก็จะกลายเป็น2A บวกกับทันโทษค่ะทันโทษนะครับนะครับอันนี้นะ 2A บวกกับอะไรลูกบวกกับ 3B
นะครับกลายไปเป็นลูกกลายไปเป็น2 AB 3ดุลยังพี่อุ้มดุลให้แล้วนะคะเรียบร้อยเลยลูกทีนี้หนูต้องเตือนคำหนึ่งลูกในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาหนูเคยได้ยินคำว่ารปศไหมลูกรปศเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดเริ่มต้นเรามีสาร A กี่โมลเริ่มต้นปฏิกิริยาเรามีสาร A กี่โมล10ถูกไหมลูกอ่านะครับเรามีสาร B กี่โมล50ถูกไหมลูกอ่านะครับทำปฏิกิริยายังไม่เกิดถูกไหมครับแม้ยังไม่เกิดปฏิกิริยาถูกไหมลูกอ่านะครับพี่อุ้มเชื่อว่าหนูต้องเคยเจอตารางนี้จริงนะลูกอ่านครับเริ่มปฏิกิริยา1ส่วนคือ10โมลแสดงว่า A ใช้ไปกี่โมล2โมล2คูณ10เป็น20B ใช้ไปกี่โมล3โมล3คูณ10เป็นถูกไหม3คูณ10เป็น30เอ๊ะพี่ยุ่งทำไมพี่ยุ่งไม่เอา3คูณ50เพราะ A เป็น limiting agent ต้องใช้อัตราส่วนของ A ดังนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดเท่าไหร่ลูก2คูณ2คูณ10เป็น20ถ้าเป็นสารตั้งต้นจับบนลบล่างถ้าเป็นสารผลิตภัณฑ์จับบนบวกล่างดังนั้นเนี่ยแสดงว่าสารที่เหลือคือเท่าไหร่ลูกคือเท่าไหร่คือเท่าไหร่เอ่ย คือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะอันนี้คือ10จะไปลูกอ่านนะครับอันนี้คือเท่าไหร่20อันนี้คือเท่าไหร่แสดงว่าใครเหลือ B เหลือถูกไหมครับเห็นไหมนั่นหมายความว่า B เหลือใช่ไหมลูกแสดงว่าอ้าวก็ B เหลือไงตอบได้อะไรนี่ไงตอบได้3ข้ออัตราส่วนระหว่างนะครับอัตราส่วนระหว่าง B 2ต่อ AB 3ก็คืออะไรลูกก็คือ20ต่ออะไรต่อ20ตัดทอนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก็คืออะไรลูก1ต่อ1เพราะฉะนั้นตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ1จบจ้ะเห็นไหมชอบๆระวังดีๆใครจะไปเรียนม.ของในห้องนี้เรียนม.ของไหมเนี่ยอยากไปม.6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 ยกมือสิลูกยกมือสิม.6ม.6อยากเข้าม.ของไหมถามจริงอยากเนาะมันใกล้บ้านเนาะใช่ไหมครับไปที่อื่นเถอะเรียนม.ข.มาตั้งกี่ปีอะกี่ปีวะอ่ะพี่อุ้มเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยตั้งแต่ปี50ยันปี59หนูลูกหนูก็แรงไปหนูก็แรงเกินตกกันหน้าโรงเรียนไปลูกอ่านนะครับบอกว่าหนูยังไม่เกิดค่ะแม่นะคะจริงๆอ่ะพี่อุ้มได้สอนอก่อนปีหนูเกิดด้วยซ้ำพี่อุ้มได้คณิตศาสตร์ปีคณิตศาสตร์ปี2546ฟิสิกส์2547เคมี2548ชีวะสำรองปี2549หนูเกิดยังเกิด49เหรอลูกเกิด50น่ะพวกหนูอ่ะนะครับป่ะดูต่ออ่ะทีนี้เด็กๆจ๋าข้อนี้นะคะข้อนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยมันยากไหมข้อนี้หนูลูกเขาบอกว่าทำการทดลองซ้ำโดยใช้โมเลกุลตั้งต้นของแก๊สทั้งสองเป็นไงลูกเท่าเดิมนะคะลูกอ่านนะครับแต่อุณหภูมิเป็น60แต่อุณหภูมิเป็น60ลูกอุณหภูมิเป็น60ทีนี้ลูกถ้าบอกว่าอุณหภูมิเป็น60เกิดอะไรขึ้น นั่นหมายความว่ามันเกิดการรบกวนใช่ไหมครับใช่ไหมลูกมันเกิดการรบกวนระบบทีนี้หนูจ๋าเด็กๆต้องตอบได้แน่เลยพี่อุ้มตั้งใจฟังอยู่นะปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยามีอะไรบ้าง 1. เทมอุณหภูมิใช่ไม่ใช่อุณหภูมิทำให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้นใช่ไหมใช่หนูละลายเกลือหนูละลายโดยไม่ตั้งไฟมันก็ละลายใช่ไหมลูกแต่เป็นไงช้าหรือเร็วช้าถ้าเราอยากให้มันเร็วต้องมาเป็นลูกตั้งไฟเลยให้มันละลายเลยใช่ไหมลูกอ่านครับเห็นไหมสองคืออะไรลูกสองปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาคืออะไรสองคืออะไรลูกอะไรนะความดันมีผลด้วยเหรอลูกมีถ
้าความดันดังนั้นความดันในรูปจริงๆอ่ะต้องพูดถึงทฤษฎีของปาสคาลไปด้วยความดันมันก็คือแรงที่กดต่อพื้นที่หน้าตัดใดๆดังนั้นเนี่ยถ้าความดันมันมากเนี่ยการสลายกลายเป็นไอเนี่ยมันจะเป็นไปได้น้อยปฏิกิริยาก็จะน้อยด้วยเพราะพื้นที่มันน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีความดันปุ๊บก็ต้องมีอะไรอีกลูก3คือต้องเป็นปริมาตรเหรอปริมาตรไม่น่าใช่อ่ะพื้นที่แล้วกันพื้นที่สารพื้นที่สัมผัสนะครับเห็นไหมพื้นที่สัมผัสเช่นถ้าหนูมีแท่งเหล็กอยู่1แท่งมวล1กรัมกับผงเหล็ก1กรัมเอาไปเติมกรดไฮโดรคลอริกลงไปหนูคิดว่าอันไหนมันจวนจ้านฟันบึ้งเหมือนกันลูกแล้วเป็นแท่งเหล็กกับเป็นผงเหล็กผงจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าใช่ไหมลูกแสดงว่ามันคือพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยานะครับลูกนะครับ4นะครับคือความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับถ้าสารตั้งต้นมีความเข้มข้นมากก็จะเป็นไงลูกก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะครับลูกนะครับ5คือพฤติกรรมของสารนะครับพฤติกรรมของสารนะครับลูกสารเนี่ยเราต้องไปดูว่าพฤติกรรมของมันเป็นยังไงสามารถเกิดได้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับลูกเราถึงสามารถเลือกใช้ได้แล้วก็6อะไรลูก6คือตัวเร่งตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาต้องไปเกิดกับเขาไหมต้องไปทำปฏิกิริยากับเขาไหมลูกไม่ไปช่วยให้พลังงานเกาะกับมันเนี่ยลดลงเฉยๆลูกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นไงคะมันจะไม่ไปเกิดปฏิกิริยากับเขาแต่มันจะเร่งให้เกิดเร็วขึ้นโอเคไหมลูกเช่นเราเพื่อนแฟนของเพื่อนถูกไหมลูกเห็นไหมเพื่อนกับแฟนเพื่อนเป็นไงลูกกำลังตีกันอยู่ใช่ไหมกำลังตีกันอยู่ว่าจะแบบกระมิ้นกระเมียนเราเป็นไงลูกเราก็เลยเป็นแม่สื่อแม่ชักไปเลยแต่เราไปเกิดปฏิกิริยากับเขาไหมไม่พอเขาคบกันเราต้องเป็นไงลูกเราก็ต้องออกมาใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับเราจะเข้าไปเมื่อไหร่ลูกเมื่อเขาทะเลาะกันจบไปลูกอ่านนะครับเมื่อเขาทะเลาะกันหนูจำไว้นะครับถ้าเพื่อนทะเลาะกับแฟนหนูมีแค่ให้คำปรึกษาเพื่อนได้แค่ให้ตรงจังหวะเท่านั้นมึงกูจะเลิกกับมันแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วแค่นั้นลูกแค่นั้นจริงๆนะคะอย่าไปใส่ความคิดเห็นตัวเองนะลูกนะคะไม่งั้นหนูจะได้รับเพนดิกรีนะคะลูกนะคะอาหารหมาสามกระสอบนะลูกนะโอเคไหมนะคะอ่ะทีนี้ลูกแสดงว่าข้อนี้มันรบกวนสมดุลด้วยเข็มจบไปลูกทีนี้เด็กๆจ๋าดูเลยค่ะหนูลูกเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกใช่ไหมครับทำนายผลข้อ1แก๊สเกิดการชนมากขึ้นเกิดผลผลิตของ AB3 เร็วขึ้นอันนี้จริงปริมาณมากขึ้นถูกไหมลูกเราให้อุณหภูมิเข้าไปแก๊สมันเกิดการชนกันมากขึ้นแสดงว่าผลิตภัณฑ์มันจะเกิดเร็วขึ้นใช่ไหมลูกผลผลิตมากขึ้นไหมไม่ผลผลิตต้องเท่าเดิมเก่งมากลูกนะครับนะผลผลิตต้องเท่าเดิมลูกเท่าเดิมเนี่ยอันนี้เอามาหลอกเรานะครับว่าเอ้ยมันเกิดเรียนเร็วขึ้นผลผลิตต้องได้เร็วขึ้นผลผลิตเร็วขึ้นจริงแต่ปริมาณต้องเป็นไงลูกเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มขึ้นค่ะมันก็คือเท่าเดิมจ้าถูกไหมฮะเห็นไหมทีนี้ลูกข้อ2เนี่ยข้อ1คือผิดแล้วนะครับข้อ2คืออะไรลูกแก๊สมีพลังงานจนมากขึ้นการฟุ้งกระจายมากขึ้นชนกันหนูลูกฟุ้งกระจายมากขึ้นแต่ชนกันน้อยลงขัดแย้งนะขัดแย้งนะครับลูกอ่านนะครับผิดนะครับความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นปฏิกิริยาเร็วขึ้นได้ผลผลิตเร็วขึ้นแต่ยังสรุปไม่ได้สรุปได้ไหมลูกสรุปได้ค่ะว่าได้ผลผลิตเป็นไงเท่าเดิมถูกไหมคะจะมาสรุปไม่ได้ได้ยังไงล่ะคะเห็นไหมดังนั้นลูกหนูก็ตอบข้อ4ไปจบทีนี้เรื่องแทรกสำหรับเรื่องนี้คือแก๊สนะครับโอเคไหมลูกแก๊สนะครับทีนี้แก๊สเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีกฎการรวมแก๊สถูกไหมครับเห็นไหมนั่นก็คือลูก p 1 v 1ส่วน n 1 t 1มีค่าเท่ากับ p 2 v 2ส่วน n 2 t 2นะครับเห็นไหมอันนี้เราเรียกกฎการรวมแก๊สนะครับเกิดจากทฤษฎีของ3คนคือบอยชาวเกถูกไหมโรเบิร์ตบอยมาร์กอเล็กซองเซงซาชาวแล้วก็เกโรแซงถูกไหมลูกนะครับเห็นไหมเนาะแล้วก็ไอเดียลแก๊สลอนะครับนั่นก็คือ PV มีค่าเท่ากับ nRT หรือแม้กระทั่งนะครับทฤษฎีตนของแก๊ส EK มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2มีค่าเท่ากับ3ส่วน2 pv ไม่ใช่ท่านโทษครับ3ส่วน2 kvt
แสดงว่า v กำลังสองจะแปรผันตาม t เห็นไหมลูกความเร็วของแก๊สจะแปรผันตามอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงแก๊สก็วิ่งได้เร็วใช่ไหมใช่ถูกไหมอันนี้เป็นวิทยาวิชาแรกนะลูกเด็กๆบอกรู้ไปแล้วหนึ่งนะครับนะครับใช่ไหมด้วยความที่วันนี้ต้องบรรจุแบบสี่วิชาไปด้วยกันนะลูกหนูต้องตั้งสติดีๆนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหเรียนวันนี้ไปเดินออกจากห้องคือเป๋ไปด้านหนึ่งเลยไม่ได้นะนะครับเนาะนะครับต่อเนาะต่อเนาะคือเหมือนเราแบบคือช่วงบ่ายมันจะเป็นแบบเทคโนโลยีกับชีววิทยาแล้วก็อาจจะมีแบบติ่งฟิสิกส์นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่ลูกจะพยายามแบบเอาให้มันจบหมดทุกเรื่องเข้าใจอารมณ์ไหมนะครับเนาะจะพยายามนะครับอันนี้ลูกทีนี้ดูนี่นิดหนึ่งจัดสอบอันนี้เขาบอกว่าอะไรจัดห้องสอบให้มีเก้าอี้50แถวคืออันนี้นะครับเราจะใช้อยู่2เรื่องนะครับเราเรียกว่า rate of reaction หนูลูกเด็กๆพี่ห่วงหนูจังมาลูกเรทมันมีอยู่2เรทนะครับเรทof reaction กับ rate of diffusion สองอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับ rate of reaction คืออัตราการเกิดปฏิกิริยามันคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็น rate of diffusion คืออัตราการอะไรลูกขอบคุณครับอัตราการแพร่ถ้าเป็น rate of reaction หนูดูปฏิกิริยานะครับสมมตินะครับพี่มีสาร A บวกกับสาร B กลายไปเป็นสาร C บวกกับสาร Bดังนั้นเนี่ยแสดงว่า A ตัวนี้ลูกมันคือตั้งต้นถูกไหมลูก B คือผลิตภัณฑ์นะครับเห็นไหมถูกไหมลูกเห็นไหมชันรุ่นครับฝั่งซ้ายคือสารตั้งต้นฝั่งขวาคือผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับเห็นไหมซ้ายคือสารตั้งต้นขวาคือผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้ถ้าเป็น rate of reaction มันคืออะไรก็ได้ต่อด้วยเวลาดังนั้นเนี่ย rate of reaction เขาเลยใช้เป็น RA นะครับลูกอ่านครับR ก็คือ rate นะครับ A ก็คือ action นะครับนั่นก็คือ rate of reaction นั่นเองทีนี้ลูกถ้าเป็น rate of reaction อัตราการเกิดปฏิกิริยามันจะหาจากลบการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นสารตั้งต้นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า reactant นะครับนะครับอันนี้เราใช้คำว่า reactant ต่อด้วยลูกต่อด้วยการเปลี่ยนแปลงเวลาก็คือ delta t นะครับลูกอ่านครับมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ product ก็คือผลิตภัณฑ์ต่อด้วยเวลาลูกนะครับการเปลี่ยนแปลงเวลาก็คือเดลต้าทีทีนี้หนูจ๋าลูกหนูดูนะครับทำไมสารตั้งต้นมันต้องเป็นลบด้วยอ่ะทำไมลูกทำไมสารตั้งต้นเป็นลบหนูไปเข้าห้องน้ำได้ลูกไม่เป็นไรนะครับนะครับทั้งหมดหนูกระโดดขึ้นมาเต้นเลยลูกนะครับจริงจังนะครับอ่ะหนูลูกจริงๆอ่ะลูกอันนี้นะครับเด็กๆจ๋าทำไมสารตั้งต้นมันถึงเป็นลบเพราะอะไรเพราะความเข้มข้นของสารตั้งต้นมันลดลงไงลูกใช่ไม่ใช่สมมุติเริ่มต้นความเข้มข้นคือ1โมล1โมลาร์ลดลงเหลือเท่าไหร่ 0.5 โมลาร์ดังนั้นคำว่าเดลต้าคือหลักลบหน้าไงลูก 0.5 ลบ1ค่ามันเป็นติดลบไงลูกติดลบแต่เรทคืออัตราคือปริมาณสเกลล่าจะเป็นลบไม่ได้ไงคะเข้าใจไหมคะเห็นไหมลูกดังนั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรนะมันก็เลยกลายเป็นเขียนเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าเพื่อให้ค่าตัวนี้มันเป็นบวกโอเคไหมลูกนะครับส่วน product ก็คืออะไรลูกผลิตภัณฑ์มันต้องเป็นคะความเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลูกตอนแรกผลิตภัณฑ์ยังไม่มีก็คือ0โมลาร์เริ่มขึ้นมาเป็น 0.5 โมลาร์เริ่มขึ้นไปอีกเป็น 0.75 โมลาร์เริ่มขึ้นไปอีกเป็นเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเป็น1โมลาร์อย่างนี้ลูกเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยความเข้มข้นหลังมันมากกว่าความเข้มข้นหน้ามันก็เลยไม่ติดลบเห็นไหมลูกอันนี้คือ rate of reaction นะครับลูกอ่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น rate of diffusion นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น rate of diffusion
rate of diffusion ในรูป rate of diffusion เนี่ยนะครับนั่นก็คืออะไรนั่นก็คืออัตราการแพร่อัตราการแพร่ในรูปเขาจะใช้เป็น R ตัวใหญ่อัตราการแพร่จะเป็นค่าที่แปรผกผันกับโมเลกุลาร์เวทนะครับเห็นไหมโมเลกุลาร์เวทคืออะไรลูกมวลโมเลกุลแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้ามวลโมเลกุลขนาดใหญ่มันจะแพร่ได้น้อยถ้ามวลโมเลกุลขนาดเล็กมีค่าน้อยมันจะแพร่ได้มากโอเคไหมลูกนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้เขาก็เลยใช้ rate of diffusion เนี่ยมาเป็นตัวคิดนะครับเห็นไหมนี่ไงคะแปรผันหนูหาโมเลกุลาร์เวทเป็นไหมอ่ะเป็นไหมเป็นไหมลูกดูนะเช่นมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นลูกคาร์บอน1ตัวเนี่ยหนักเท่าไหร่12ออกซิเจน1ตัวหนักเท่าไหร่16แต่มันมีกี่ตัว2ตัวก็คือ16คูณ2โอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยมีค่าเท่ากับ44กรัมเปอร์มลโอเคไหมลูกอันนี้คือการหามวลโมเลกุลนะครับถ้าเป็นมวลโมเลกุลของน้ำนะครับมวลโมเลกุลของน้ำก็คือเท่าไหร่ลูกก็คือน้ำคือไฮโดรเจน2ตัวก็คือ1คูณ2นะครับบวกกับออกซิเจน1ตัวก็คือ16ดังนั้นเนี่ยมวลโมเลกุลของน้ำจะมีค่าเท่ากับ18กรัมเปอร์มลโอเคไหมครับเห็นไหมครับลูกนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะเกณฑ์นี้ลูกให้จดก่อนนิดนึงแต่งกันทำไมแต่งเพื่ออะไรแต่งกันไปแล้วก็ต้องเลิกลากันไปอุ๊ยหมดเพราะอันนี้มีขนมอันนี้มีหมดใครอยากตรวจประวัติตรวจเองได้นะต้องไปฉี่ไว้สิลูกตื่นเช้ามาแล้วไปฉี่ไม่ต้องลากทำมดตอมทำมดมากินน้ำฉี่หนูลูกแสดงว่าหนูมีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานใช่ไหมลูกไม่ค่ะไม่ได้มีโอกาสเสี่ยงค่ะหนูเป็นเบาหวานแล้วค่ะยินดีด้วยค่ะนะคะน้องใช่ไหมลูกคือโรคเบาหวานเป็นโรคทางพฤติกรรมและพันธุกรรมพันธุกรรมมาเป็นหลักพฤติกรรมมาเป็นรองใครก็ตามที่นอนหลังจากเที่ยงคืนหนูมีโอกาสเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน 75%แต่ยินดีด้วยนะครับโรคเบาหวานไม่ใช่ว่าใครจะเป็นได้นะครับหนูจะเจอแจ็คพอตอยู่อย่างนึงลูกถ้าเป็นเบาหวานนะครับหนูต้องฉีดอินซูลินเข้าไปเรื่อยๆอินซูลินมันจะเป็นประกาศฉีดตามปุ่มอย่างนี้เลยจริงจังนะครับลูกอ่านนะครับยินดีด้วยนะครับคุณพ่อพี่หนูก็เป็นเบาหวานนะจริงชอบอยู่อย่างนึงอ่ะชอบมากเลยเวลาคุณพ่อจะไปหาหมออ่ะคุณพ่อเป็นเบาหวานชอบมากเวลาไปหาหมอเช่นหมอจะนัดเบาหวานจะไม่แบบฟอลโล่เบาหวานจะไม่นัดวันต่อวันจะนัดทีเดือนหนึ่งทีเดือนหนึ่งทีอะไรเงี้ยเพื่อไปรับยาเฉยไปรับอินซูลินเฉยคุณพ่อก็แบบวันไหนที่แบบไปหาหมอช่วงสัปดาห์ไหนที่ไปหาหมอก็เคยไงคุณพ่อก็ทำไงลูกหลังจากนั้นกินตามหลักโภชนาการที่หมอบอกจริงสัปดาห์ก่อนที่จะไปหาหมอกินเลยเนี่ยอันนี้กินปลากินไม่กินอะไรที่ไขมันสูงไม่กินแบบเนี่ยพ่อไม่กินพะโล้ไม่เอาน้ำตาลมันสูงตอแหลเก่งนะครับอิวก็จะอย่างนี้นะกับพ่อแต่ว่าคุณพ่อดูเขาเป็นคนหัวแข็งหน่อยคนโบราณน่ะเนาะหัวแข็งหน่อยอิวก็เลยทำไงลูกได้ในเมื่อที่บ้านด่าพ่อไม่ได้เป็นไงลูกใช้หมอด่าสิครับหมอพ่อคิดแบบนี้คุณลุงอยากอยู่กับลูกหลานไหมถ้าอยากอยู่กับลูกหลานก็เชื่อลูกหลานบ้างเนี่ยฟ้องหมอหรอป้าไม่ได้ฟ้องในเมื่อพูดไม่ฟังก็อย่างนี้แหละพ่อได้เดี๋ยวกลับไปเราค่อยจัดการกันเธอจะมาจัดการอะไรฉันคุณนรงค์เธอมีแรงเหรอคุณนรงค์อย่ามาเพ้อเจ้อฉันแค่ผลักเธอเธอก็หลบแล้วถูกไหมคุณนรงค์คุณนรงค์เธอไม่สงสารลูกเธอหรอไงฉันชอบพูดกับพ่อเวลาฉันเหนื่อยๆนะจะชอบพูดกับพ่อเป็นเพราะพวกเธอแหละคุณนรงค์คุณไม่ยอมทำงานเยอะๆฉันก็เลยต้องมาทำงานหนักเพื่อเลี้ยงพวกเธอนี่ไงโอ้นะครับลายมาเออนะครับยูมันลายนะแต่บ้านพี่อุ้มเลี้ยงเหมือนพี่น้องนะลูกเออนะครับพ่อชอบด่าบางทีลูกก็เยี่ยนนะลูกนะเนี่ยพ่อชอบใช้คำเนี้ยเออนะครับอ่ะต่อนะลูกนะทีนี้หนูจ่าลูกดูนะครับอันเนี้ยเขามีการจัดแถวลูกอ่ะนะครับเขาบอกว่านะครับเอ้ยมีการทำการปล่อยแก๊สนะครับพร้อมกันในแถวที่แปะปล่อยแก๊สเอมีนเหม็นเอมีนมันเป็นหนึ่งในอะมิโนดังนั้นเนี่ยอะมิโนเหม็นเสมอโปรตีนเหม็นเสมอไหนลูกโรงเรียนนี้มีใครแบบเล่นกล้ามไหมอ่ะฟิตเนสเทรนเนอร์มีไหมออกกำลังกายเล่นกลุ่มเล่นกล้ามต้องกินโปรตีนเข้าไปไหมลูกเห็นไหมมีไหมลูกมีไหมคนที่กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆไหนลูกบางค
ลนะครับส่งออกมาทางกลิ่นเหงื่อเหงื่อเนี่ยจะเหม็นไปด้วยจะเหม็นไปด้วยแต่หนักกว่านั้นก็คืออะไรลูกหนักกว่านั้นก็คือกลิ่นตดอย่าให้คนที่เป็นแบบเล่นกล้ามกินแบบอกไก่เยอะๆกินโปรตีนเยอะๆได้ตดให้หนูดมนะลูกนะเข้าใจคำว่าตดครึ่งปอดแต่ขนตาหนูไหม้ไปหมดแล้วลูกเหม็นมากเหม็นจนขมคอลูกหนูเข้าใจคำว่าขมคอไหมคะถ้าสมมติตดในพื้นที่แบบนี้ลูกข้างในนี่คือน้ำลายฟูมปากแล้วนะคะจริงจังอันนี้พูดจริงนะลูกนะเห็นไหมลูกเอมินมันเหม็นเหม็นทุกกรณีถ้าหนูอยากรู้ว่าเอมินมันเหม็นยังไงหนูลองใช้ขนเป็ดขนไก่ไปลองเผาไฟดูลูกแล้วเอาควันมาดมเหม็นมากเลยติดเสื้อผ้าไปได้แบบโอ้โหซักแล้วซักอีกซักแล้วซักอีกมันยังติดเสื้อผ้าอยู่เลยใช่ไหมใช่ถูกไหมคะเออนะคะเห็นไหมเอมินมันเหม็นนะครับแล้วอีกแถวนึงก็ปล่อยแก๊สอะไรลูกแก๊สหัวล้อเออนะครับแก๊สหัวล้อแก๊สนี้ไม่มีการซื้อขายนะลูกนะเพราะมันเป็นอันตรายไม่มีนะลูกนะดูเคยได้ยินคำว่าหัวล้อจนตายไหมล่ะก็อีแก๊สตัวนี้แหละลูกหัวล้อจนตายนะครับทีนี้หนูลูกในป่าลึกๆเนี่ยมันจะมีต้นไม้บางต้นที่สังเคราะห์แก๊สหัวล้อขึ้นมาก็คือไดไนโตรเจนออกไซด์ดังนั้นเนี่ยคนที่หลงป่าเนี่ยส่วนใหญ่ลูกออกมาจากป่าไม่ได้โดนผีหลอกนะครับหัวล้อจนสติฟั่นเฟือนเข้าใจไหมลูกพอเราหัวล้อมากๆมันคือการกั้นหายใจไงลูกสมองก็เลยขาดออกซิเจนไงครับพอที่นี่แบบเอ้ยตื่นขึ้นมาเอ้ยมาแล้วฟั่นเฟือนเลยเข้าใจอารมณ์ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้เราเดินป่าตอนกลางคืนไงคะพอต้นไม้เนี่ยบางต้นมันจะสามารถสังเคราะห์ไดไนโตรเจนออกไซด์ออกมาได้หนูจะหัวล้อจนเป็นบ้าเข้าใจไหมลูกนี่เลยนะครับนะครับทีนี้ เขาบอกว่าคนที่นั่งในแถวใดจับหัวเราะกับข้อสอบพร้อมกับกลิ่นเหม็นจริงๆอ่ะหนูไม่ต้องได้อันนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องหนูสอบอ่ะลูกหนูไม่ต้องได้ไนโตรเจนไดออกไซด์ก็ได้หนูไม่ต้องได้แบบไดไนโตรเจนออกไซด์ก็ได้พูดเลยเพราะหนูเห็นข้อสอบหนูก็จะหัวเราะหัวเราะแบบข้อสอบยากจังอย่างเงี้ยลูกเข้าใจไหมดูก็ต้องหัวเราะจะเป็นบ้าไปเลยอย่างเงี้ยลูกอ่ะแสดงว่ามันใช้ในเรื่องของอัตราการแพร่นะครับแสดงว่าตรงนี้ก็คืออะไรลูกแก๊สเอมินเหม็นยุ่งให้เป็น R1 แก๊สไดไนโตรเจนไดออกไซด์ยุ่งให้เป็น R2 แสดงว่า R1 ต่อ R2 ก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทโมเลกุลาเวทของแก๊สที่2ต่อด้วยโมเลกุลาเวทของแก๊สที่1โอเคไหมลูกเพราะมันแปร6,000ไงลูกดังนั้นมันก็เลยต้องสลับด้านกันนะคะทีนี้เขาให้เอมีนเหม็นมาคือ28แต่ไดไนโตรเจนออกไซด์เท่ากับเท่าไหร่ลูกอันนี้ก็เท่าไหร่ N2O นั่นก็คือ10เท่าไหร่ลูก14คูณ2บวกกับอะไรบวกกับ16 14คูณ2เป็น28บวกกับ16มีค่าเท่ากับเท่าไหร่28บวก16 44มั้ย44ไหมลูกดังนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับสแควร์รูทอะไร44ต่อด้วย28ตัดทอนได้ไหมได้เป็นเท่าไหร่ลูกสแควร์รูทอะไร11ต่อ7ถ้าเราไม่คิดรูทเลยแสดงว่า A มีนะลูกมันจะแพร่ได้ทีละ11แถวส่วนไดไนโตรเจนออกไซด์จะแพร่ได้ทีละ7แถวดังนั้นเขาบอกว่ามันมีแถวอยู่ทั้งหมดคือกี่แถวนะลูก50แถวใช่ไหมลูกแถวที่1ถึงแถวที่50ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือแถวที่25อ่ะครึ่งหนึ่งคือ25ดังนั้นลูกมันเวลามันแพร่อย่างนี้นะครับอันนี้คือเอมีนอันนี้คือ N2O อันนี้แพร่มาแล้ว11แถวสมมตินะอันนี้แพร่มา7เหลือ43ใช่ไหมลูกนะอันนี้คือ7แถวอันนี้ไปอีก21เป็น22ใช่ไหมครับ22แถวอันนี้มาอีก7เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น36อันนี้คือ7แถวทีนี้มันข้ามไปอีกลูก11แถวเป็น33แสดงว่าอีก็ย้อนกลับมาเป็นเท่าไหร่ลูก29ถูกไหมแสดงว่าช่วงของการเห็นเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงของแถวที่29จนถึง33ถูกไหมแถวที่29ถึงแถว33ดังนั้น29ถึง33ก็คือตอบข้อไหนลูกนี่ไงถูกไหมคะก็จะอยู่ประมาณแถวที่28นะครับนะครับเนาะโอเคไหมลูกนะคะอ
เดี๋ยวเราจะยังไม่ลุกนะลูกอันนี้ลุกได้ก็ช่วงแรกผ่านไปนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับหนาวเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านประธานนะครับท่านเดินทางมาถึงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดกิจกรรมติวในวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีโอกาสได้นั่งฟังรู้สึกว่าสนุกนะครับได้ความรู้นะครับชมนะครับโครงงานนะครับวิชาภาษาไทยนะครับที่ได้เข้าไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ท่านกำลังชมด้านนอกเดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมด้านในนะครับเนาะช่วงพิธีเปิดนะครับเราจะยังไม่ลุกนะครับถึงเราจะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราสักครู่เดียวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวพิธีการเสร็จก่อนน่าจะให้เราพักนะครับเข้าห้องน้ำได้นะครับใช่คุณนะครับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับประธานในพิธีท่านปรีชาสุสกุลนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จนรงค์พิทยาคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่านผู้อำนวยการไพศาลสมบูรณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมท่านวุฒิชัยสำราญท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลานะครับที่ให้เกียรติกับทางโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นการติววันแรกนะครับก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเตรียมความพร้อมวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับกิจกรรมเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและพิชิตเนี่ยแซ่บนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นในวันแรกนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านณัฐสันนะครับฟ้าประธานชัยกุลนะครับประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมาทำพิธีเปิดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ทางผู้บริหารพักสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับขออนุญาตแจ้งกำหนดการคร่าวๆสักครู่นะครับขณะนี้นะครับนักเรียนคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยานะครับก็ได้มาพร้อมกันที่อาคารดวงน้ำใจ48ปีสถาบันปูนกแซวนะครับประธานาธิบดีเดินทางมาถึงนะครับพิธีกรก็จะได้เรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็จะได้ขอกราบเรียนเชิญนายเจษฎามีตานะครับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเก่ารายงานนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับครั้งที่29ณ เทศบาลนครอุดรธานีนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับกล่าวเปิดพิธีนะครับแล้วก็จะแนะนำบุคลากรนะครับแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันถือว่าเป็นการเสร็จพิธีในวันนี้นะครับครับก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับนายณัฐสันฟ้าประธานชัยคุณปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับทั้งหมดลงครับทุกคนพนมมือค่ะแสงเทียนส่องสองพันปีที่พ่อจุนใกล้จะดาวสิ้นสุดลงแล้วนะหากสู่เจ้ายังโง่เขลาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดำทับคำพีแสงเทียนส่องสองพันปีที่พ่อจนจะไม่ดำสิ้นสุดลงรอกนาหาพวกเรามีทานศีลภาวนาทั่วโลกาคงแจ่มแจ้งด้วยศีลธรรมแสงเทียนส่องสองพันปีคำพี่เปิดเตือนเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์ตรัสสรรพสิ่งไม่แน่นอนและนิวรณ์ภาวนาว่าพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิคำประพันธ์ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับนายเจษฎามีตารองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยานะครับกับรายงานต่อประธานในพิธีและขอเรียนเชิญนายณัฐสินพระประชาชัยคุณนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับคำกล่าวรายงานมอบเกียรติบัตรการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่29ณเทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่11ถึง13เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567และขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับครับครับเรียนท่านนักนักสันฟ้าประธานชัยกุลนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิประธานในพิธีนะครับกับผมนะครับนายจิตสตามีตารองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเตรียมพร้อมทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับกิจกรรมเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมศึกษาต่อนะครับพิชิตเน็ตแซดนะครับขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีจุดมุ่งหมายเริ่มต้นจากการที่ทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยานะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมนะครับในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับโดยได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีนะครับซึ่งครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณนะประมาณ 60,000 บาทนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับในวันที่18กรกฎาคมวันที่30กรกฎาคมวันที่31แล้วก็วันที่1สิงหาคมนะครับรวมทั้งหมด4วันโดยมีรายวิชาในการติวทบทวนความรู้ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยนะครับซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับจำนวนทั้งหมด106คนนะครับบัดนี้นะครับได้เวลาสมควรนะครับจึงให้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวเปิดงานนะครับและก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนผู้เข้าร่วม งานกิจกรรมดังกล่าวให้พ่อผู้ที่บัตรก่อนหรือกล่าวก่อนมีคนมาบอกว่าให้มอบผู้ที่บัตรก่อนคนได้กล่าวก่อนจะเอาไงกันแน่เดี๋ยวเชิญท่านมอบเกียรติบัตรนะครับเกียรติบัตรนะครับสำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับในการแข่งขันทักษะวิชาการนะครับครับผลการแข่งขันนะครับการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่29ณเทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีรางวัลการประกวดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ชนะเลิศเหรียญทองรับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน 1,000 บาทนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเด็กหญิงณประภัสสรช่วงโชติเด็กชายดนุพรเรียนปนกลางเด็กชายธีรเทพตรับดินเด็กชายนันทวัฒน์ภูมิชัยผู้ฝึกซ้อมนางชวลิศสุวรรณนางสาวฐานิตาเบญจปัตนายยุทธศักดิ์ไกวแสนและนายธีรพัฒน์คงชูครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอันนี้เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรายการต่อไปการประกวดการแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน 1,000 บาทนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับนางสาวกิตติยารอดไพร
นางสาวขวัญทิพย์ดอนหงหานนางสาวธัญญาพรลาภโชคนางสาวพัชราราบทวีผู้ฝึกซ้อมนางชวลิศสุวรรณนางสาวฐานิตาเป็นจปัดนายยุทธศักดิ์ไวแสนและนายธีรพัฒน์วงชูครับอันนี้ก็เป็นการแข่งขันชนะเลิศนะครับเหรียญทองลำดับที่1 นะครับในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแกะสลักผักผลไม้ลำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับครับ2รายการครับครับนะครับกราบเรียนท่านผอองค์การศึกษานะครับแล้วก็ท่านผอโรงเรียนนะครับครูบุคลากรของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยานะครับผมรู้สึกยินดีนะครับได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นประธานในงานเปิดโครงการพัฒนานะครับผู้เรียนเตรียมเพื่อวิชาการนะครับเพื่อการสอบในมหาลัยในอนาคตนะครับ จากคำกล่าวของต้นเห็นได้ว่าการศึกษานะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับในชีวิตของผมที่เกิดมาไม่มีโอกาสนี้ครับมาจากเด็กบ้านนอกหลังเขาของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ได้สอบเป็นหมอทำไม C1แล้วค่อยสอบมาเรื่อยๆนะครับ ก็วันนี้ครับรู้สึกมีความยินดีนะครับผมเคยดำริท่านผอ.เอาไว้ว่าอยากให้มีการติววิชาการในการสอบในมหาลัยนะครับของโรงเรียนของอบจ.ชัยภูมิมี24-25โรงครับแต่ส่วนมากเน้นไปด้านกีฬาครับแต่กีฬานั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำชื่อเสียงแต่ที่ว่าช่วยให้ชีวิตเราขึ้นที่สูงได้จริงๆคือการศึกษาครับถ้าผมขี้เกียจไม่ขยันก็คงเครื่องไปแล้วก็คงเป็นแค่หมอทำไมเรียนที่ที่5ครับครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับต้องมีความขยันในตัวเองครับอ่านเที่ยวแรกจำไม่ได้ก็เที่ยว2ถ้า3เที่ยวนี้พอทำก็สอบนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเหมือนอย่างสอบประหลัดอำเภอครับผมดูผมเป็นหมอทำไม C2 ตอนนั้นอยู่ชายแดนอันทำไมบ้านป่าเด็งชายแดนพม่าครับผมซื้อหนังสือมาอ่านอย่างเดียวแล้วพอสอบเข้าโรงเรียนประดับเพิ่มก็ออกรุ่นเดียวกับรองผู้ว่าสมบัติรองของไทยเนี่ยนะครับเอาผมตอบผมเดินเอาน้องตอบผมเดินยิ้มนะครับผมก็ตอบได้ที่ข้าวนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับมีความมนัสในการศึกษาถ้าเรามีความมนัสในการศึกษาเราอ่านหนังสือนะครับในการเรียนรู้นะครับข้อสอบมันออกไปไหนครับเราไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปวิ่งหาใครตัวเราเองช่วยตัวเราเองได้ครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านรัฐสรรนะครับฟ้าประธานชัยคุณนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับขออนุญาตถ่ายภาพเลยนะครับแถวหนึ่งลูกนักเรียนแถวหนึ่งครับขอเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับไพศาลนะครับสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมนะครับขอเชิญท่านผู้อำนวยการวุฒิชัยสำราญนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมดอกซาลานะครับได้ถ่ายภาพนะครับครับขอเชิญนะครับท่านปรีชาชูสกุลนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบำเหน็จนรงวิทยาคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับ
ที่สองครับครับเชิญครับครับแถวต่อไปเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นทีละแถวเนาะครับยืนรอด้านข้างเลยนะครับแถวที่4ยืนรอด้านข้างฝั่งตัวเองนะครับกลับมาเริ่มแรกแถวที่4ยืนด้านข้างนะครับขึ้นด้านข้างเลยครับเสร็จเดินช่องกลางนะครับนักเรียนที่กำลังจะเดินมาถ่ายเราเดินแถวด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้เราชนกันนะครับอีกคนก็ยิ่งอื่นไปสุดใหญ่ดึงไม่เป็นหนุ ชูสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จนรงค์พิทยาคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่านต่อไปครับท่านไพศาลสมบูรณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมท่านต่อไปครับท่านวุฒิชัยสำราญผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา
คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาครับท่านเจษฎามีตารองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาท่านต่อไปครับท่านคุณครูรัตนาพรเทียมเลิศครูวิทยาธนะครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปครับครับแล้วก็อีก3ท่านนะครับวันนี้ติดราชการนะครับไม่สามารถมาร่วมพิธีในวันนี้ได้นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธีนะครับในการเปิดกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งลูกๆนักเรียนก็น่าจะมีกำลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการติวนะครับซึ่งมีวิทยากรนะครับช่วงเช้าก็ได้ให้ความรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้ต่ออีกในช่วงหลังเบรกแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับครับซึ่งนักเรียนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะให้นักเรียนพักเบรกนะครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่